ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564ค่ะเป็นวันที่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้มาพบกันเพื่อที่จะเรียนวิชาสุขภาพองค์รวมนะคะเรามีวิชาที่จะต้องเรียนในหลักสูตรนี้อยู่12วิชานะคะหนึ่งในนั้นก็คือวิชาสุขภาพองค์รวมที่เราได้เรียนมาแล้วหลายครั้งนะคะในครั้งนี้พบกับอาจารย์ดร.ธนวรรณศรีอมรรัตนกุลต่อนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยพบกับอาจารย์แล้วพี่น้องก็ได้เรียนรู้บรรยากาศสนุกสนานนะคะครั้งต่อไปพบกับอะไรบ้างเรียนเชิญอาจารย์ดร.ธนวรรณค่ะอาจารย์ดร.เล็กค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะได้ยินทุกท่านนะคะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะขออนุญาตนะคะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวคารวะคุณครูทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกคนค่ะครับทุกครับทุกการทายกันแบบครูจ้ะนะคะคราวที่แล้วนะคะที่เราได้คุยกันนะคะพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยนะคะเราก็ได้รู้แล้วล่ะค่ะว่าพี่น้องทุกท่านเคยสัมผัสกับองค์รวมนะคะสุขภาพองค์รวมมาแล้วทั้งหมดเลยนะคะแล้วทุกท่านก็เป็นทั้งแพทย์พยาบาลนะคะแพทย์แผนไทยเจ้าหน้าที่สุขภาพแล้วก็เป็นหมอพื้นบ้านเป็นหมอพื้นบ้านนะคะพี่หมูขาหมอพื้นบ้านนะคะทุกท่านเป็นหมดนะคะนะคะแล้วรู้ของรู้ถึงคำว่าสุขภาพองค์รวมนะคะว่าประกอบไปด้วยสุขภาพทางกายทางจิตใจทางสังคมทางจิตวิญญาณหรือปัญญานั่นเองนะคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วสุขภาพองค์รวมเนี่ยนะคะมันไม่ได้เฉพาะแค่4ตัวเท่านั้นมันเป็นเรื่องของอะไรนะคะประสบการณ์ชีวิตการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการอะไรนะคะนอกจากการประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลพอจะจำได้ใช่ไหมคะอันนี้โรตีสายไหมนะคะสายไหมอร่อยจังนะคะแต่ต้องเป็นพิษนะคะนะคะขั้นตอนการทำนะคะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็สิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะคะทำให้มีเขาเรียกว่ามุมมองที่ชัดขึ้นนะคะมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่แล้วนี่ก็จะเป็นในเรื่องของนอกจากร่างกายจิตใจแล้วเป็นเรื่องของสังคมนะคะมีพี่ๆน้องๆ นะคะคอยซัพพอร์ตนะคะในช่วงเวลาที่เราเนี่ยอ่อนล้าอ่อนแรงหรือว่าท้อแท้หมดหวังชีวิตมันต้องมีสุขๆดิบๆใช่ไหมคะขึ้นๆลงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นบุญร่วมสร้างกันมานะคะนะคะทำให้เรามาเจอกันนะคะในสิ่งที่เราว่าเราจะไม่ได้เจอนะคะในทุกจุดเลยอันนี้ก็จะเป็นคราวที่แล้วที่เราคุยนะคะแล้วก็มาในเรื่องของอาหารบำรุงกายนะคะตรงนี้คราวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของแนวคิดสุขภาพองค์รวมไปแล้วนะคะแล้วก็องค์ประกอบสุขภาพองค์รวมแล้วก็ระบบการแพทย์พื้นระบบการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์รวมซึ่งเราได้เกริ่นในเรื่องของแพทย์พื้นบ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะคะอุ้ยพี่หมูจะถ่ายรูปเหรอคะโทษทีจะอยากไปคะ next previous previous ก
็คืออันนี้อยู่ใน PowerPoint นะคะที่แจกให้อ่ะนะคะพี่นะคะอันนี้จะลักษณะที่ว่าเราจะคำถามเราข้อสอบเราจะไม่เครียดค่ะจะตรงไปตรงมาเลยค่ะจะปรึกษาพี่หน่อยว่าเราจะออกเป็นแบบ Open หรือว่าเป็น Codebook อาจจะเป็น Open Book นะคะก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็น choice นะคะแต่ว่ากลางภาคจะเป็นให้เขียนค่ะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจำสมิธได้ใช่ไหมคะว่าสมิธนะคะพูดเกี่ยวกับแนวคิดว่าอย่างไรนะคะจะเป็นการที่จะต้องบอกเลยว่าคนที่พูดเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสมิธนี่น่าจะชัดที่สุดเลยนะคะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะว่าสุขภาพประกอบไปด้วย3แนวคิดใหญ่ๆนะคะแนวคิดหลักของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดด้านคลินิกแนวคิดด้านบทบาทหน้าที่แล้วก็แนวคิดด้านการปรับตัวซึ่งด้านคลินิกเนี่ยจะน้อยสุดเพราะว่าเป็นเรื่องของแค่ร่างกายเขาจะเป็นมุมมองที่แคบสุดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยของแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทตรงนี้จะเพิ่มเรื่องของการแสดงบทบาทที่เหมาะสมนะคะให้เหมาะพอเหมาะแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองเนี่ยอยู่ในฐานะนั้นส่วนสุดท้ายสุดเลยเป็นแนวคิดที่คอมพลีทที่สุดก็คือเรื่องของการปรับตัวคือนอกจากการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะมันจะพูดถึงในเรื่องของร่างกายเราด้วยนะคะว่าในเรื่องของการปรับตัวของตัวภายในร่างกายเราเป็นอย่างไรมันจึงเป็นลักษณะที่กว้างที่สุดนะคะแนวคิดที่3เนี้ยนะคะจำได้นะคะคลินิกบทบาทแล้วก็การปรับตัวนะคะอันนี้คือเรา recovery เรารีโทรกลับไปนะคะคลินิกแทบสุดนะคะคือมองในเรื่องของร่างกายเท่านั้นนะคะแนวคิดการปฏิบัติตามบทบาทเนี่ยก็จะมองว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสามารถของคนในการทำบทบาทได้ตรงกับสิ่งที่สังคมกำหนดนะคะแล้วก็สุดท้ายสุดคือการปรับตัวใช่ไหมคะเขาบอกว่าสุขภาพดีก็คือความยืดหยุ่นการปรับตัวนะคะให้เขาเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลนะคะส่วนการเป็นโรคเนี่ยเกิดจากความล้มเหลวในการปรับตัวเป็นการทำลายความสามารถของบุคคลที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะในเรื่องของความหมายเนี่ยก็จะบอกว่าคำว่า holism หรือ holistic เป็นอะไรนะเป็นลักษณะของภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้งมวลเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าประกอบไปด้วยกายจิตสังคมนะคะไม่ใช่แต่เพียงไม่เป็นโรคเท่านั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้พูดคราวที่แล้วไปนะคะได้พูดคราวที่แล้วไปนะขอโทษค่ะนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยคะก็จะมีในเรื่องของความหมายของสุขภาพเนี่ยทุกท่านคงจะจำได้นะคะว่าที่เลือกมาเนี่ยนะคะที่สำคัญเลยอ่ะนะคะมันก็จะมีของอเมริกานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของเน้นตัวคนทั้งคนจำได้ใช่ไหมคะก็บอกว่าความเจ็บป่วยและการจัดการกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะพิจารณาที่ตัวคนทั้งคนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะไรคะตัวคนทั้งคนนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายจิตใจนะคะจิตวิญญาณรวมทั้งปัจจัยแวดล้อมต่างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะสมาคมสุขภาพองค์รวมของอเมริกาบอกแบบนั้นแต่สมาคมแพทย์องค์รวมของแคนาดาก็บอกว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรับผิดชอบด้วยนะคะให้คนเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะสามารถดูแลตนเองได้อย่างเพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลได้แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็จะเป็นของแคนาดานะคะแล้วก็เลยบอกว่างั้นสุขภาพองค์รวมเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณนะคะที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานได้อย่างองค์รวมเป็นลักษณะพลวัตนะคะที่ทำอย่างไรก็ได้ให้อะไรคะให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็จะเป็นในภาพใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญากับเรื่องของจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่เรื่องของปัญญาจะเน้นในเรื่องของอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการอย่างรู้ส่วนจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการความเชื่อความศรัทธานะคะแต่ว่า2อันนี้เนี่ยไม่ซีเรียสนะคะจะเหมือนกันนะคะการแปลความหมายเนี่ยนักวิชาการหลายคนก็แปลเหมือนกันไปเลยก็มีนะคะอันนี้จะเป็นที่มาของมันนะคะอันนี้ก็เป็นพรบ.สุขภาพนะคะคือจุดที่จะบอกเลยว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยในเรื่องของการตีความหมายหรือประเด็นของมันเนี่ยมันไม่ได้แคบอยู่แค่จุดแค่4อย่างคือด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเท่านั้นหรือปัญญาเท่านั้นมันเป็นเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่และการพึ่งตน
นะคะไปสู่การสร้างคนให้พ้นทุกข์นั่นเองของท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นจุดที่ตอบโจทย์อันนี้ได้ทั้งครบ cover ทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องขององค์ประกอบของสุขภาพมี4ตัวพอจะจำได้ทุกท่านจำได้นะนะคะมิติทางกายคืออะไรนะคะก็ในเรื่องกายนะคะซึ่งยา9เม็ดเราเนี่ยก็มีส่วนที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของมิติทางกายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนะคะแล้วก็มิติทางใจซึ่งใจนี่ก็อย่างที่พูดนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะในเรื่องของสังคมก็เช่นกันนะคะจะเป็นตัวต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในเรื่องของกายจิตของคนในแต่ละคนได้นะคะโดยที่จะสร้างให้เขาเนี่ยมีปัญญาที่จะมาหมุนวงล้อหรือพลวัตตรงนี้ให้มันไปได้อย่างสมบูรณ์และมีการปรับตัวได้อย่างสมดุล นะคะตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะจะบอกเลยมิติด้านจิตวิญญาณเป็นมิติที่สูงที่สุดนะคะโดยมีสังคมช่วยสนับสนุนให้กายและใจเนี่ยสามารถพัฒนาได้ไปถึงมิติทางด้านจิตวิญญาณนะคะหรือปัญญานั่นเองชอบมากคนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขพบอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของระบบการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์รวมซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดไปนะคะว่าคือต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของสุขภาพองค์รวมเนี่ยพี่น้องก็คงจะทราบนะคะว่าเขาจะมองนะในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะที่ใช้ในเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนะคะเขาจะไม่มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นเองมันเป็นธรรมชาติของมันถูกไหมคะแล้วก็เข้ามองในเรื่องของภูมิปัญญานะคะที่เอามาใช้ในการดูแลตัวเองแล้วเขาก็เลยไปมองในจุดของแพทย์ที่เป็นภูมิปัญญาเดิมของเราก็คือแพทย์พื้นบ้านนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เขาคือมองอย่างนั้นนะคะอันนี้จะเอาข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะว่าเนโธรพาธีหมายถึงอะไรยังไงมีกขงบอกว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ยังไงตามนั้นเลยนะคะพี่ตามนี้เลยนะคะในเรื่องของระบบการแพทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมเนี่ยนะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกสุดเลยระบบแพทย์พื้นบ้านระบบการแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางเลือกต้องบอกว่าระบบการแพทย์ที่เป็นต้นกำเนิดนะคะของระบบการแพทย์ทั้งหมดก็คือการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์พื้นบ้านนั่นเองนะคะส่วนระบบการแพทย์แผนไทยนั้นมาเกิดต่อจากการแพทย์พื้นบ้านนะคะแล้วก็การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเกิดหลังสุดเลยนะคะเกิดเมื่อการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยเนี่ยได้มีขึ้นมานะคะแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนี่ก็จะก่อนแต่ตอนนี้การแพทย์ทางเลือกก็ตีคู่มากับการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่มีงานวิจัยอะไรต่างๆที่กำลังจะมากระเตื้องซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าการแพทย์ไหนที่เข้ามาในไทยแล้วนะคะไม่อยู่ในการแพทย์พื้นบ้านไม่อยู่ในกลุ่มของการแพทย์แผนไทยให้ไปใส่ในการแพทย์ทางเลือกทั้งหมดนะคะอันนี้คือขอบเขตที่เขาระบุไว้นะคะตรงนี้พอจำได้ใช่ไหมคะพอจำได้นะคะการแพทย์พื้นบ้านเริ่มจะเครียดละหนูสังเกตเห็นพี่หมูตั้งใจมากเลยตั้งใจจริงๆนะคะเริ่มจะเครียดแล้วมันก็จะมีนะคะระบบการแพทย์พื้นบ้านเนี่ยต้องบอกว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นหมอพื้นบ้านทั้งหมดทั้งมวลนะคะหมอพื้นบ้านทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็หมายความว่าพี่ๆน้องๆ นะคะเวลาดูแลสุขภาพดูแลตัวเองได้แล้วเวลาที่มีใครมาขอคำปรึกษาทางสุขภาพพี่ๆน้องๆก็สามารถที่ให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะแนะนำนะคะนอกจากนั้นก็ยังมียาให้อีกเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านจำได้ใช่ไหมคะทุกท่านที่ดูแลตัวเองเพราะว่าเล็กเข้าค่ายแล้วนะคะเล็กได้สัมผัสกับพี่ๆจิตอาสาทุกคนเล็กบอกแล้วเล็กยกมือไหว้ได้ทุกคนเลยนะคะพี่ตาล พี่ตาล นั่งฟังด้วยความตั้งใจพี่โม ด้วยความตั้งใจนะคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อบอุ่นนะคะเพราะว่าอะไรคะเป็นพื้นอยู่ที่พื้นแล้วก็อยู่ที่บ้านที่วันนั้นบอกว่าแพทย์พื้นบ้านคือพวกเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตคืออาจารย์หมอเพ็ญนภาทรัพย์เจริญเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยเก่าซึ่งเมื่อก่อนนั้นน่ะการแพทย์แผนไทยมันยังไม่มีอะไรขึ้นมานะคะแล้วก็ยังเป็นอะไรที่เกิดในเรื่องของการไม่ยอมรับเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านก็แต่งเพลงอยู่เพลงนึงก็คือเพลงยาขอหมอวานยาขอหมอวานทุกท่านเห็นมั้ยคะได้ยินมั้ยคะได้ยินนะคะยาขอหมอวานไม่ใช่ยาขอหมอจ้างพี่ๆน้องๆทุกคนเป็นยาขอหมอวานที่หนูเข้าไปสัมผัสนะคะทุกอย่างฟรีหมด
คำแนะนำฟรีนะคะสมุนไพรฟรีอะไรก็ฟรีได้สัมผัสตรงนี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตนะคะมาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆน้องๆ นะคะว่านี่แหละค่ะคือพี่ๆน้องๆจริงๆซึ่งท่านอาจารย์ได้แต่งไว้นะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะเคยเห็นเพลงนี้หรือได้ยินเพลงนี้บ้างไหมคะเคยไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะจะให้ช่วยร้องค่ะครูเล็กร้องนำก่อนนะครูเล็กร้องนำก่อนได้ค่ะได้ค่ะคนไทยโบราณเลี้ยงลูกหลานกันมาเจ็บไข้สมุนไพรปรุงไฟร้อนหมอดียาใครจะเอามาใส่ตัวจะมีหรือจนให้ครัวฉันกลัวยาขอหมอหวานไข่ใส่บาเก็บยาทั้งวันหันหางจุ่มเล็บใส่แก้วกันก่อนดูดูกันดูน้ำเร็วแก้วไปทางใดมีสารสมุนไพรไหลแล่คุณแม่สมุนไพรไทยไทยยิ่งเลยโอ้โหต้องบอกว่ายังไม่เคยร้องได้นะเนี่ยนี่แหละค่ะเป็นยาขอหมอครับต้องจังหายรอตายด้วยนะพี่วันลมเสียงได้ยินเสียงแล้วได้ด้วยยานี่แหละค่ะเป็นเพลงของพี่ๆเลยนะคะอาจารย์หมอแต่งไว้ตั้งหลายปีมาแล้วซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านแต่งไว้ให้สำหรับหมอพื้นบ้านและหมอแผนไทยเลยนะคะเห็นไหมคะแบกไข่ใส่บาเก็บยาทั้งวันผันผ่านเห็นไหมก็เก็บความแซ่บกับย่านางทั้งวันผันผ่านเนี่ยแหละค่ะเลี้ยงลูกหลานกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่ไหมคะเก็บไข้รอดตายก็ด้วยยาสมุนไพรที่ปลูกไว้รอบๆบ้านนั่นแหละถูกไหมคะหมอเล็กครูเล็กคะคะให้อารักษีร้องสักรอบที่มันเต็มเลยครับครูได้อะค่ะเชิญเลยค่ะอารักษีค่ะเชิญค่ะบนรอฟังอยู่ใครรักษีเอาเลยค่ะเริ่มเลยค่ะในของท่านเองเลยค่ะเอาน้ำหมูก็ได้ถ้างั้นน้ำหมูน้ำหมูต้องไม่เป็นเสียงพ่อนะคะแต่ว่าไม่เห็นได้ยินเลยค่ะอามั่นล่มศีลค่ะอ้าวท่านได้ค่ะล่มศีลต้องเปิดอะไรก่อนไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดแล้วค่ะขอดำน้ำไปก่อนนะคะได้ได้ได้ไทยโบ
านเลี้ยงเลี้ยงลูกหลานกันมาเจ็บไข้รอตายด้วยยาสมุนไพรที่ปลูกไว้รอบตัวหมอดีมียาใช่จะหาจะดีหรือจนไม่กลัวท่านตัวยาตัวของท่านขอหมอวานเอกใครใส่บาแอกใส่บาเก็บยาทั้งหัวว่ามันต้องซ้อมก่อนนะคะยังไม่เป็นเลยพอขึ้นแล้วไม่ลงเลยพอลงแล้วไม่ขึ้นอาศัยเพื่อนได้เอาตาตาลบบุรีมั่งตาเดี๋ยวชื่อเข้าเข้าเลือดลาโอเคเอาตาเร็วๆเราสองคนช่วยกันได้ยินเสียงป้ามนร้องพ่ออยู่นะอ่ะเหรอคุณรู้ค่ะค่ะจากใจป้ามนป้ามนลองเอาใหม่หน่อยสิคะลองป้ามนไปบ้างช่วยหน่อยตาตาช่วยเคลือพร้อมหน่อยเอาครูสำรวยช่วยหน่อยช่วยเลยเอาเริ่มต้นยังไงอ่ะเอาครูเล็กขึ้นได้หน่อยครูเล็กครูรู้เล็กก็ร้องพอคนไทยโบราณเลี้ยงลูกหลานกันมาเจ็บไข้รอดตายไม่รู้จำนองพอรักศีลรักศีลเอาหน่อยน้องกันเจ็บใจรอตายด้วยยาตาหมุนไปเจ็บใจรอบตัวไหลรอบตัวหมอดีมียาใช่จะมาใส่ตัวจะมีลดไม่กลัวตัวยาของหมอวันแบกใส่ใส่บาตรเอ็ดยาข้าวยาข้าวฟานเอ็ดูเม็ดเอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้นะคะลองอาจารย์เล็กสต็อปแชร์ดูค่ะลองแชร์เพลงที่มีการร้องมีดนตรีด้วยให้ฟังได้เลยใช่อาจารย์เล็กลองสต็อปแชร์ดูค่ะพอดีเปิดเจออาจจะน่าจะเป็นเนื้อเพลงเดียวกันได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอจะได้ร้องได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาร้องใหม่นะคะค่ะค่ะครูเล็กเรื่องของแพทย์พื้นบ้านโอเคไหมคะโอเคงั้นขอต่อได้ค่ะเชิญค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะพี่น้องๆ นะคะเมื่อคราวที่แล้วอะค่ะเราพอจะจำได้นะคะว่าในเรื่องของระบบการแพทย์พื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะมันแบ่งออกเป็น2ระบบย่อยๆนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบแรกเลยการแพทย์พื้นบ้านที่เกี่ยวกับความเชื่อกับการแพทย์พื้นบ้านที่เกี่ยวกับการเสียสมดุลร่างกายนะคะไอ้เกี่ยวกับความเชื่อเราก็แบ่งเป็น2เรื่องย่อยๆหรือ2แบบย่อยๆก็คือแบบอำนาจเหนือธรรมชาติกับแบบโหราศาสตร์นะคะแบบอำนาจเหนือธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผีนะคะผีที่เป็นอาจจะเป็นผีที่เราเคารพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกในรูปของหมอพื้นบ้านที่เขาเรียกว่าหมอธรรมหมอส่องแล้วก็หมอสู่ขวัญ นะคะส่วนการแพทย์แบบโหราศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการพยากรณ์จำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์หรือการเป็นเรื่องของการจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของโหราศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจักรราศีหรือว่าจะเป็นโหราศาสตร์ที่เป็นพวกอื่นๆเช่นในเรื่องของเดาหมอดูใบไม้อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเรื่องของการพยากรณ์เวลาป่วยปุ๊บไปหาปั๊บเขาจะวิเคราะห์เลยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเกิดจากกรรมลักษณะไหนต้องทำอะไรบ้างแล้วจะต้องรักษาอย่างไรก็อย่างเช่นหมอจักรราศีหรือหมอสะเดาะเคราะห์นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของระบบการแพทย์พื้นบ้านที่เกี่ยวกับการเสริมสมดุลเนี่ยก็จะมี3อย่างย่อยๆ2อย่างย่อยใหญ่3อย่างย่อยเล็กของระบบแบบประสบการณ์นะคะอันที่หนึ่งเป็นแบบทฤษฎีธาตุนะคะก็จะเป็นของการแพทย์แบบกรีกกับอินเดียแล้วแบบจีนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบประสบการณ์เราจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็คือการรักษาด้วยแบบแผนปฏิบัติเฉพาะกับการรักษาด้วยยากลางบ้านแล้วก็การรักษากับหมอพื้นบ้านซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยยาของหมอวานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหมอพื้นบ้าน
หมอรักษาด้วยยากลางบ้านนะคะซึ่ง2อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ใช้ในการรักษาดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะใช้อะไรที่อยู่แถวบ้านหมดเลยนะคะหมดเลยนะคะจำได้ใช่ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของการดูแลแบบธรรมชาติแล้วก็พึ่งตนเองทางสุขภาพที่เด่นชัดมากเลยนะคะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าการรักษากับหมอพื้นบ้านมีอะไรบ้างสามารถตอบได้อยู่นะคะว่ามีหมออะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะแล้วการรักษาด้วยยากลางบ้างเป็นอย่างไรแล้วก็การรักษาแบบแผนเฉพาะเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมอันนี้นะคะเราจะออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆได้เลยนะคะตรงนี้ออกข้อสอบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าในเรื่องของระบบการแพทย์พื้นบ้านอันนี้นะคะด้วยความที่จะต้องบอกว่ายังคงอยู่กับเรานะคะยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังคงนิยมใช้อยู่เพราะว่าเป็นองค์รวมเนื่องจากว่าดูแลเรื่องของจิตใจเป็นสำคัญนะคะจึงทำให้สภาแพทย์แผนไทยเนี่ยได้ออกประกาศเรื่องเกี่ยวกับกำหนดกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยปี64เนี่ยเพื่อประเมินและรับรองความรู้ให้กับหมอพื้นบ้านนะคะจัดให้ท่านไปอยู่ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยตามมาตราที่12ทับ2วงเล็บคอนะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดเป็นหมอพื้นบ้านอยู่แล้วมีประสบการณ์ในการรักษาโรคมานานแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนที่สภาแพทย์แผนไทยได้เลยนะคะพี่นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นหมอพื้นบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงได้นะคะหมายถึงว่าลงเป็นทำเนียบนะคะมันจะมีสองแบบคือสอบกับไม่ต้องสอบนะคะแต่ไอ้ที่ไม่ต้องสอบเนี่ยมันจะต้องมีการยืนยันจากเขาเรียกว่าคนที่เนี่ยชุมชนเนี่ยรู้จักหรือว่าสสต.หรือต่างต้องไปดูทีนะคะเขาก็เลยยกนะคะคนไทยภูมิใจแพทย์แผนไทยพัฒนาฟื้นฟูยกครูขึ้นมาหมอยาทั่วพื้นดินไทยอันนี้ค่ะใช่ไหมคะยาขอหมอวานอุดมการเอามาใส่ใจช่วยชีวิตคนมากมายสมุนไพรช่วยไทยหญิงเอ๋ยอันนี้แหละค่ะที่เขายกขึ้นมานะคะตรงนี้นี้เรามาดูว่าพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอ่ะนะคะที่บอกว่าจะกำหนดเรื่องของบริการการแพทย์พื้นบ้านว่าประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดนะคะ2ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกเป็นการตรวจวินิจฉัยนะคะการตรวจวินิจฉัยเนี่ยนะคะต้องมีการซักประวัติการดูการทำการเพาะการฟังการจับยึดชีพจรแล้วแต่หมอนะคะมันไม่มีครบทุกอย่างบางท่านก็แค่ในเรื่องของแค่ดูลักษณะท่าทางของคนไข้บางท่านก็คลำแต่บางท่านก็มีครบถึงจับชีพจรก็มีนะคะบางท่านก็ใช้พิธีกรรมในการวิเคราะห์นะคะเช่น เรื่องของการนั่งเทียนเคยได้ยินไหมคะนั่งเทียนหรือส่องเทียนอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรรมนั่งเทียนส่องเทียนพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจของหมอพื้นบ้านนะคะนะคะแต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมที่เป็นลักษณะของการรักษาทางใจด้วยนะคะจุดหนึ่งทำให้พิธีกรรมพวกนี้ยังมีอยู่นะคะยกอย่างเช่นการเอาขันนะคะใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาเทียนเนี่ยวางอยู่ข้างปากข้างถังขันน้ำนั้นแล้วก็ให้เทียนมันหยดใส่ลงไปในน้ำแล้วหมอจะดูว่าสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยของคนไข้คนนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ทำพิธีอันนั้นได้เลยหรือเอาเทียนมาหนึ่งเล่มแล้วก็มีการสวดนะคะคาถานะคะเสร็จแล้วก็เอาไปจุดไฟเพื่อที่จะไล่ในเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนคนนั้นที่ประสบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนั่งเทียนการส่องเทียนซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยพร้อมกับการรักษาไปด้วยในตัวของคนไข้คนนั้นเลยนะคะทีนี้อันที่2การบำบัดรักษานะคะและการป้องกันโรคการส่งเสริมฟื้นฟูเอาไปรวมกันเลยนะคะแบ่งออกเป็นจะต้องบอกเลยนะคะว่า4กรรมวิธีย่อยนะคะมีกรรมวิธีอะไรบ้างอันนี้ก็จำนะคะกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านอันที่2กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอหัตถการพื้นบ้าน3กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอตำแยและ4กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอกระดูกนะคะก็คือสมุนไพรหัตถการตำแยกระดูกนะคะแบ่งออกเป็น4กรรมวิธีนะคะกรรมบัตรนะคะสมุนไพรหัตถการตำแยแล้วก็กระดูกนะคะส่วนหัตถการจะแบ่งย่อยออกเป็นการนวดพื้นบ้านแล้วก็หัตถการเพื่อการป้องกันจากสัตว์พิษนะคะเราจำแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องจำเยอะนะอันนี้จะเป็นเรื่องของหมอพิธีกรรมอะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการบำบัดรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพนะคะก็จะมีจำได้ใช่ไหมมี4อย่างมี1ในนั้นก็คือกรรมวิธีด้านหมอยาสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งหมอที่รักษาแบบนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการจ่ายยาสมุนไพรนะคะซะส่วนใหญ่เลยซึ่งการจ่ายยาสมุนไพรก็มีตั้งแต่การตั้งยาเตรียมยาบริหารยานะคะว่าจะให้ทางไหนบ้าง
สมุนไพรมีเยอะแยะมากมายเลยพี่ๆน้องๆก็คงจะเคยเห็นกันและบางท่านก็เป็นหมอพื้นบ้านด้วยนะคะซึ่งจริงๆมันก็มีทั้งเป่าพ่นนะคะแล้วก็การย่างไฟนะคะซึ่งตอนนี้มันจะมีเป่าพ่นในเรื่องของงูสวัสดนะคะโรคผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้วิธีการเป่าพ่นจะถามว่าจากการศึกษาแพทย์พื้นบ้านต่างๆเนี่ยพบว่าผลได้ผลดีไหมก็ได้ผลดีนะคะเพราะไม่พบใครติดเชื้อเลยนะไม่มีใครติดเชื้อเลยกรณีนี้นะคะอ่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของการกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอหัตถการพื้นบ้านนะคะซึ่งจำได้ใช่ไหมคะแบ่งไว้สองแบบเมื่อสักครู่ที่พูดกันก็คือการนวดพื้นบ้านนะคะเราจำได้ว่าของพวกพี่ๆน้องๆมีหมอนวดด้วยมีหมอนวดถูกไหมคะได้ยินอยู่แวบๆนะคะพี่นิรมนมีหมอนวดด้วยใช่ไหมคะมีไหมมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมอนวดแล้วก็หมอตำแยจำได้มีหมอตำแยคือพยาบาลพดุงครรภ์โบราณหรือพยาบาลแผนโบราณนั่นเองนะคะอันนี้การนวดพื้นบ้านเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่จะบอกว่าได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีวิธีการนวดที่หลากหลายนะคะตอกเส้นเอาม่านเอาเอ็นนะคะนั่นคือการนวดนะคะไม่ได้เอาม่านที่ว่าบังแดดมาทำนะคะเอาม่านเอาเอ็นเนี่ยเป็นการนวดชนิดหนึ่งนะคะบีบเส้นขยำเส้นขยุ่มเส้นผ้าลักษณะต่างๆที่มันจะมีชื่อตามของมันเลยนะคลึงรีดดึงสับบิดจกเส้นนะคะล้วงเส้นหยิกเส้นพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์เลยนะคะแล้วก็มีเกาะเส้นด้วยเคลียร์เส้นด้วยนะคะนอกจากใช้นิ้วนะคะในการคลึงนะคะรีดดึงสับบิดจกล้วงหยิกเกาะเคียก็ยังมีใช้เท้าด้วยคิดภาพออกใช่ไหมคะใช้มืออย่างเดียวไม่พองใช้เท้าด้วยใช้เท้าทำอะไรคะเหยียบนะคะภาพดูภาพนะคะเท้าเหยียบนะคะโดยเอาเท้าเนี่ยนะคะมาเหยียบในน้ำมันร้อนๆเลยน้ำมันนี่คือน้ำมันไพรค่ะน้ำมันไพรนะคะร้อนๆ นะคะแล้วก็เอามาอะไรคะมาทาถูนวดบริเวณขาบริเวณหลังคือพื้นที่ที่เราไม่สามารถใช้แรงในการที่จะใช้นิ้วมือกดได้เขาก็ใช้เท้าละค่ะนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะย่ำถางเหยียบเหล็กแดงซึ่งมันเหมือนกันเปรี้ยบแต่คนอยู่คนละภาคนะคะเหยียบเหล็กแดงนี่ภาคกลางย่ำถางนี่ภาคเหนือภาคอีสานข้างบนนะคะเขาจะใช้วิธีนี้นะคะซึ่งถามว่าได้ผลดีไหมได้ผลดีค่ะหนูเคยไปให้เขาเหยียบมาแล้วนะคะดีสบายมากเลยค่ะถูกเหยียบมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของหัตถการเพื่อป้องกันอันตรายจากสารพิษหรือจากสัตว์พิษขอโทษนะคะไม่ได้รักษาแต่ป้องกันนะคะฟังดีๆนะคะป้องกันอันตรายจากสัตว์พิษโอเคนะคะเช่นการถอนพิษเมื่อถูกสัตว์พิษกัดเคยเห็นไหมคะหรือเคยทำคิดว่าพี่ๆน้องๆบางท่านเคยทำแน่นอนการดูดพิษหรือสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายนานนะคะพี่ๆรู้ไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรคะพี่ๆน้องๆขาเขาควายยังหน่อยค่ะเป็นเหมือนที่ขอโอกาสค่ะคุณรู้เล็กที่น้ำหมูเคยเห็นน้ำบ้านน้ำหมูอยู่ใกล้ตลาดเนาะเห็นสมัยก่อนที่เป็นเด็กๆนะคะเห็นพวกเขาอย่างนี้เขาแช่น้ำมันนะคะเห็นเขาแช่น้ำมันน้ำหมูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นน้ำมันอะไรเห็นเขาแช่น้ำมันกันแล้วก็น้ำมันคูลัมกันมาทาคลายเส้นอะไรประมาณนี้นะคะน้ำมันคูลัมกันน้ำหมูค่ะแช่ใส่ในกะละมังเขาจะมานั่งขายนะคะเขาจะมานั่งขายอยู่ในตลาดนะคะประมาณนี้ที่น้ำหมูเห็นแต่เด็กๆนะคะเขาแล้วเขาก็จะนวดแล้วเขาก็จะนวดให้คนที่คนไหนที่เขาปวดตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสาธุค่ะค่ะพี่เทพค่ะขอโอกาสนะฮะน้ำมันที่เราเห็นต้มกันที่ขายบางทีเล่นกลนะฮะเขาจะใส่น้ำก่อนเขาจะใส่น้ำอยู่ข้างล่างเพราะน้ำจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมันน้ำมันมันจะลอยอยู่ข้างบนทันนั้นเวลาต้มน้ำเนี่ยเวลาน้ำมันเดือดใช่ไหมเราจะเห็นน้ำเดือดปุดๆใช่ไหมแต่น้ำมันเนี่ยมันจะไม่มีร้อนฉะนั้นเวลาเราเอามือแตะลงไปเลยจะแตะได้ฉะนั้นเนี่ยยาหมอโบราณหรือพวกเล่นกลเนี่ยก็จะชอบทำวิธีการนี้แล้วเวลาเราเห็นโอ้โหเขาตุ่มลงไปจะตุ่มน้ำมันร้อนๆลงไปจริงๆไม่ใช่ฮะน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างน้ำจะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ข้างบนน้ำมันก็จะอุ่นเอาเท้าเหยียบลงไปตามๆเนี่ยอุ่นอย่างที่แล้วอีกภาพหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือพวกงาสัตว์เขาสัตว์เนี่ย
ขาจะใช้2วิธีการก็คืออย่างเมื่อกี้นี้ที่ก็แช่น้ำมันนะอันที่2เนี่ยเขาต้มด้วยน้ำสมุนไพรอันที่3เนี่ยเขาจะตัดแล้วเขาจะมาแขวนติดตัวหรือไม่ก็เอานำติดตัวไปเพื่อจะเป็นเครื่องรางของขังใช้ทำครัวซาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเห็นคุณยายเขาทำอยู่ใช่ไหมแล้วบางทีก็อย่างงาสัตว์เลี้ยงผาเล็กๆก็ตามแต่เนี่ยเขาจะฝนแล้วก็ไอ้ใช้ผสมในไอ้ยาลูกกรอหรือไม่ก็ยากวาดคอไอ้ตอนไอ้เราไอหรือเป็นไอ้เสมหะมากๆหรือว่าแสบคอเนี่ยฮะเขาจะใช้อันเนี้ยผสมลงไปฮะอาจารย์เล็กครับผมค่ะฉะนั้นขอบพระคุณนะคะต่อไปนี้นะฮะถ้าต่อไปนี้เราเห็นว่าไอ้น้ำล้วงน้ำมันล้วงเนี่ยล้วงไปได้เลยเพราะว่าอะไรน้ำมันอยู่ข้างล่างซึมไอ้เขาเรียกป้องกันความร้อนไม่ให้ถึงมาถึงน้ำมันเนี่ยเราจุ่มได้สบายๆมันจะมีอุ่นๆเท่านั้นเองครับผมขอบพระคุณนะคะพี่เท่แหมได้ความรู้ด้วยเลยนะเนี่ยนะคะนอกจากจะสำหรับแล้วใช่ไหมคะจะเป็นเครื่องรางของขลังอีกต่างหากเห็นไหมเขาเรียกโฮลิสติกขนาดไหนทำทุกอย่างเลยนะคะนี่คือภูมิปัญญาถูกไหมคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาที่เขาทำกันมาสมัยโบราณนานมานะคะซึ่งจริงๆมันก็จะมีนะคะบางทีบางครั้งเคยเห็นที่ว่าเป็นถ้วยในการดูดพิษตรงผิวหนังเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำเวลาที่เราดึงถ้วยนั้นออกมามันจะมีรอยแดงๆเหมือนกับที่เราขุดกัวซาเคยเห็นใช่ไหมคะเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาจะเอาเขาสัตว์เนี่ยราคานะคะโดยเอาส่วนที่เป็นส่วนที่กว้างอะค่ะไปครอบที่ผิวอะค่ะที่ส่วนที่มันมีปัญหานะคะผิวตรงที่มันมีพิษแล้วเขาก็จะปากเนี่ยค่ะดูดให้มันเป็นสุญญากาศแล้วก็ใช้อะไรนะคะใช้อะไรก็ได้ปิดตรงส่วนปลายนะคะปิดตรงส่วนปลายนะคะเพื่อให้มันมีแรงดูดอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เขาเอามาใช้นอกจากที่พี่เทพพูดอะนะคะก็จะเป็นอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าจอบเลือดหรือจูบเลือดจูบเลือดเขาใช้ปากจูบถูกไหมคะจูบแต่นี่มันไม่ใช่ใช้ปากจูบนะคะนี่มันใช้ส่วนที่มันเป็นเขาเนี่ยค่ะจูบนะคะเพื่อที่จะเอาพิษออกนะคะอันนี้จะเป็นวิธีนึงแต่ก็อย่างว่านะคะคิดไปคิดมาก็สงสารสัตว์เนาะได้เอาเขามันมาเนี่ยเขาน่าจะตายแล้วถึงเอาเขามานะคะเราคิดทางโพสิทีฟไปก่อนนะเราคิดทางโพสิทีฟไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการตัดต้อการรักษาหมอพื้นบ้านแบบตัดต้อที่เขาเรียกว่าตัดต้อนะคะเคยมีประสบการณ์ไหมคะก็อย่างที่เล่ามีใช่ไหมคะว่าพี่นิลมนค่ะถ้าเป็นต้อเนื้อเขาก็เอาเนื้อมาตั้งที่กะลาแล้วก็ใช้คาถาแล้วก็ใช้ลูกคนสุดท้องตั้งแล้วก็ตัดปั๊กถ้าเป็นในต้อเหมือนเม็ดหินนะก็จะเอาข้าวสารมาตั้งแล้วก็ใช้มีดที่ลงคาถาค่ะตัดแล้วมันก็หายจริงๆก็เหมือนกับเริ่มอะค่ะหมอเล็กคุณเล็กเหมือนเริ่มอย่างเงี้ยเป็นพอมันเจ็บร้อนเจ็บไหม้แล้วก็ให้คนโบราณพ่นมากอะค่ะ3วันรับรองหายสนิทเลยแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่เข้าไปเกาะในกระดูกแล้วก็มันจะหายขาดเพราะว่าวันที่1นั้นป้องกันวันที่2รักษาวันที่3นี่คือตัด3วันเลยเป๊ะเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยแล้วไม่มีการเป็นใหม่เลยค่ะแต่ว่าถ้าไปหาหมอโรงพยาบาลนะคะสมมุติว่าเป็นวันนี้1 มิถุนาปีหน้า1มิถุนาก็เป็นอีกแล้วมันก็จะเป็นเกาะในกระดูกแต่ถ้าเป็นโบราณนี่ไม่มีทางเป็นเลยครับค่ะโอ้ค่ะสาธุเลยค่ะพี่เต้ค่ะคือพอพูดถึงตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ยังจำคาถาที่ครูหมอโบราณเขาเคี้ยวสมุนไพรแล้วก็พ่นใส่เริมใส่ไอ้อะไรต่างๆเนี่ยนะก็ยังจำคาถานี้ได้อยู่นะฮะไม่ทราบว่าท่านไหนจะเอาไปใช้บ้างฮะจะได้ท่องไว้ให้ไม่ทันแล้วค่ะพี่เจ้เขาไม่เป็นกันเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นโควิดแล้วพี่โควิดนี่ใช้คาถาของอาจารย์หมอเขียวไม่ออกจากบ้านอ่ะพี่หายเลยใช้คาถาของอาจารย์หมอเขียว6 ไอ้7ประการอ๋อแต่แผนโบราณนี่อาจารย์เล็กพี่ยังจำคาถาได้นะจนบัดเดี๋ยวนี้บางทีบางครั้งก็ใช้เหมือนกันเอาว่ามาเลยพี่ว่ามาเลยตั้งนโม3จบค่ะ
เราไม่จดนะจดแล้วนะโมสามจบเจ็ดจดแล้วนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพระขาสะนะโมพุทธายะเก้าพัทธะอะไรอีกพี่นั่นแหละเพราะนั้นนะโมพุทธายะนะมะพัทธะจะพระขาสะอันนี้เขานี่ครูเล็กไม่ต้องห่วงอะตอนเล็กๆปลาบนเลี้ยงวัวค่ะพอวัวมันแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเขาอะค่ะครูเล็กแล้วก็สลัดเขาแล้วก็ไอ้ที่มันสลัดออกมาเองอะจะเป็นเขาวัวตันคนโบราณที่มีลูกชายเนี่ยก็จะแบ่งให้ลูกชายคนละท่อนมันจะยิงไม่เข้ากับครูเล็กโอ้ยสาครูไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสบายใจมันหล่นเองกับครูเล็กอย่างเนี้ยแต่พอแก่ก็เหมือนที่มีคุณธรรมค่ะคืออย่างนี้นะครูเล็กคือพวกเขาสัตว์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าสัตว์แต่เขาจะรอจนกว่าที่พวกเขาพวกนอแรดเนี่ยเขาจะผลัดหรือเมื่อเขาสัตว์พวกเขาสัตว์ป่านะเขาเลี้ยงผาอะไรก็ตามแต่ที่เขานิยมมากที่สุดก็คือเขาเลี้ยงผาแล้วคนป่าเนี่ยเขาจะรอจนกว่าเขาจะไปเฝ้าเขาจะไปดูที่ที่ชุมไอ้เขาเรียกว่าชุมสัตว์ที่เลี้ยงผาเขาจะอยู่เป็นชุมแล้วเขาจะไปหาแถวนั้นที่น้ำพี่เต้ที่แอ่งน้ำมันจะสลัดไหมพี่เต้ฮะแอ่งน้ำพี่มันจะมากินน้ำแล้วมันจะหลุดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาจะไม่ได้ฆ่าสัตว์นะอาจารย์เล็กแต่เขาจะรอจนกว่าจะสัตว์เนี่ยจะสลัดนอสลัดเขาออกแล้วก็เอานั่นมาตำแล้วตอนนี้ที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี่ที่อาจารย์เล็กบอกว่าเอาเขาสัตว์เนี่ยนะเขาสัตว์มาดูดเลือดเนี่ยอันนี้เคยเห็นนะฮะจะทำแบบนี้แล้วดีกว่าใช้แก้วแบบของจีนครับผมเจริญธรรมครับยอดเยี่ยมเลยพี่เท่เพราะว่าอันนี้ไปดูไปเหมือนกับว่าไปดูวิจัยเขามาใช่ไหมคะแล้วพบว่าเขามีการทำอย่างนี้จริงแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงเห็นมาได้คนที่มีประสบการณ์จริงๆเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เรียนรู้จากงานวิจัยนะคะแต่ไม่ได้ประสบการณ์ตรงนี่เป็นทาสิตโนเลดเลยแล้วกะลาค่ะครูเล็กกะลานี่ต้องใช้ที่มันมีตาเดียวค่ะปกติกะลามันจะมีสามตาแล้วมันจะมีตาภูลิงอยู่ที่ต่อยมะพร้าวแล้วมันแตกแต่ถ้ากะลานี่มันมีตาเดียวโบราณก็บอกว่าเอามาตักข้าวสารให้ลูกกินอ่ะลูกจะกินไม่เยอะเพราะกินตาเดียวคือเคล็ดลับช่วยเอาข้อสอบนะฮะช่วยเอาข้อสอบนี่เห็นไหมหนูหาทรัพยากรบุคคลได้แล้วผู้สมอาจารย์เล็กวิธีการใช้เขาสัตว์ดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดอย่างวิธีการที่ข้อนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังทำเป็นนะฮะไม่ลืมวิชาการนี้เพราะได้มาจากโบราณหมอพื้นบ้านจริงยอดเยี่ยมเลยค่ะเห็นไหมคะอย่างน้อยๆก็เป็นวิชาที่เป็นภูมิปัญญานะคะแล้วก็ธรรมชาติบำบัดแล้วก็ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองได้ถูกไหมคะถือว่าเป็นโฮลิสติกเลยค่ะวันนี้ได้เรื่องของหัตถการเพื่อป้องกันแล้วนะคะอันตรายจากพิษสัตว์นะคะสาธุเลยค่ะต่อเลยนะคะหนูรู้แล้วค่ะสามท่านหนูจำได้ค่ะช่วยหนูออกข้อสอบในส่วนนี้เฮ้ดีใจจังไปแล้วนะคะไปต่อนะคะในเรื่องของกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอตำแยจำได้ไหมคะข้อที่3เป็นอย่างไรนะคะเช่นการแต่งท้องในหญิงตั้งครรภ์การนวดจับมดลูกเข้าอู่การเข้าตะเกียบการอยู่ไฟอยู่กรรมในหญิงหลังคลอดภาคใต้ก็จะมีพี่หมอโต๊ะบีแดงไงคะพี่หมอโต๊ะบีแดงใช่ไหมคะหนูรู้พี่หมูกับพี่มนน่ะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะทำบ่อยทำคลอดบ่อยไปแค่ต้มน้ำร้อนค่ะคุณรู้เล็กเวลาหลานพ่อสมัยก่อนปีศูนย์หน้าค่ะสงขลานี่ป้ามนจะมีหน้าที่ต้มน้ำร้อนนะคะเพราะว่าเขาเอาไปล้างไอ้ที่ตัดสายสะดือค่ะก็จะเป็นไม้ไผ่แล้วก็จะลูดก่อนลูดแล้วก็มัดแล้วก็ตัดนั่นค่ะเขาไม่ใช้มีดตัดนะคะเขาจะใช้ทำคลอดแล้วอันนั้นแหละเป็นทำคลอดแล้วต้มน้ำร้อนเฉยๆค่ะคุณรู้ไหมได้ตัดสายสะดือทำคลอดแล้วถ้าไม่รูดที่สายสะดือก่อนมันจะมีลมแล้วมันจะทำให้สะดือจุนอะค่ะมันจะสะดือพอง
แต่ต้องบอกนะพี่สมัยนี้เขาก็อย่างว่าเนาะแทบจะไม่ได้ทำคลอดแค่ดูแลก่อนและหลังคลอดใช่ไหมคะแต่ก็มีนะคะที่ภาคใต้ตอนนี้ที่เขาเก็บข้อมูลมาก็ยังทำอยู่นะคะทำคลอดมีค่ะมีเพราะว่าในป่ามีค่ะใช่ไหมคะหนูดูจากข้อมูลใจมีนะคะแล้วก็ทำจนกระทั่งอยู่ไฟแล้วก็อยู่กรรมกันเลยถูกไหมคะวิธีการโอ้แต่หนูก็มีเจออยู่ที่หนึ่งนะพอดีอาจารย์ที่เขาสอนพยาบาลพดุงครรภ์น่ะที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ60ต้นๆน่ะเขาบอกว่าเขามีอาการหนาวสะท้านน่ะพี่หนาวสะท้านน่ะหลายคนเลยนะที่เป็นอาจารย์สูอ่ะอาจารย์เกี่ยวกับทางนี้โดยตรงเลยแพทย์แผนเป็นพยาบาลแผนปัจจุบัน พี่พาวบอกใช่ไหมแกบอกว่าแกมีการหนาวสะท้านข้างในลึกๆอ่ะไม่รู้เกิดจากอะไรแกบอกว่าเมื่อตอนที่แกท้องเนี่ยแล้วก็คลอดแกไม่ได้อยู่ไฟแกบอกแกไม่ได้อยู่ไฟมีประมาณ 4-5 คนเลยนะที่บอกแบบนี้แล้วเลือดครูเล็กแล้วเลือดมันจะหวนถ้าไม่อยู่ไฟถ้าไม่นอนบนแคร่แล้วก็ก่อไฟอะค่ะเพราะว่าบุญน่ะมันจะเข้าไปอยู่มดลูกช้าเขาบอกว่ามันจะช้าค่ะใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าจะไปอยู่ไฟหลังคลอดดูน่าจะทันไหมแล้วก็เขาก็หัวเราะด้วยนะแต่เขาก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะมาทำวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่อยู่ไฟกับไม่อยู่ไฟนะรีโทรสเปกทีฟกลับไปก็คือถามคนที่อายุเยอะๆหน่อยนึงให้เขาสามารถรื้อฟื้นความจำเราจะรู้ว่าการอยู่ไฟช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรก็ดีเหมือนกันนะคะหนูว่าคิดเป็นเรื่องวิจัยหมดแล้วขอโทษค่ะ เดี๋ยวไปต่อ กลับมาวิธีที่สี่นะคะกรรมวิธีที่4กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้านหมอกระดูกหมอพื้นบ้านด้านกระดูกนะคะอันแรกเรื่องอะไรคะหมอสมุนไพรจำได้ใช่ไหมคะอันที่2หมอที่เกี่ยวกับหัตถเวชหัตถกรรมไทยจำได้ใช่ไหมคะแล้วหมอที่3ก็คือหมอตำแยหมอที่4ก็คือหมอกระดูกพื้นบ้านใช่ไหมต้องยอมรับว่าก็ดังอยู่นะคะเพราะว่ามีหมอหลายท่านเลยที่ใช้กรรมวิธีโดยการใช้มือหรือผ้าหรืออุปกรณ์ช่วยในการทำให้กระดูกที่เคลื่อนน่ะหรือหักเนี่ยเข้าที่แล้วก็เชื่อมต่อกันบางที่นะคะหมอพื้นบ้านบางที่เชื่อมต่อกันได้สวยมากๆเลยอ่ะนะคะเคยมีไหมคะพี่น้องๆค่ะประสบการณ์ถ้ากระดูกก้นกบอ่ะมันต้องใช้หมอพื้นบ้านนะเพราะว่าหมอตำราโบราณตอนนี้อาจจะทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาถ้าหมอตำแยเนี่ยมันจะมาสัตว์กับหมอตำแยแล้วก็มากับหมอบีบหมอนวดพอหมอบีบหมอนวดเนี่ยเขาจะใช้มือคุณเล็กไปดันมันออกที่จริงแล้วมันเหมือนกับกระดูกก้านคอค่ะมันแค่เป็นกระดูกบางๆแผ่นบางๆเหมือนในไก่อ่ะค่ะที่มันขึดอ่ะค่ะเขาจะไปสะดุ้งแล้วออกแล้วคนถ้าล้มลงแล้วกระดูกก้นกบละดุ้งเข้าข้างในค่ะหลบเข้าไปข้างในอ่ะหมอโรงพยาบาลไม่มีทางทำได้เลยแต่ถ้าหมอพื้นบ้านนี่ได้ 100% เลยอันนี้เชื่อนะคะหมอโรงพยาบาลต้องเข้าห้องผ่าตัดอย่างเดียวค่ะหมอพื้นบ้านไม่ต้องก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะมันกระดูกที่มันเล็กอะค่ะมันไม่ใช่กระดูกอะมันเป็นเหมือนกับกระดูกหมูอะที่มันกระดูกอ่อนใช่ไหมคะเป็นพวกใช่อะใช่แล้วมันก็สะดุ้งออกแล้วค่ะแล้วก็ยังมีพวกเฝือกไม้ไผ่นะคะที่ทำกันเองเขาก็ใช้คาถาล้วนๆกับเหมือนที่เขาอ้อที่พัทลุงอะค่ะก็จะดังเรียกกระดูกเรียกกระดูกแล้วก็สองน้ำมันใช่ไหมคะที่ว่ามีการบริกรรมคาถาในน้ำมันด้วยโอเคอันนี้คือสิ่งเขาไม่นวดกับครูเล็กเขาแค่จับขึ้นมาสมมติมันหักตรงนี้เขาก็ใช้ไม้พาดเข้าไปแล้วก็ใช้คาถาเป่ามีหลานล้มลงที่นาเงือกสงขลาค่ะหมอนั่งอยู่ไกลเด็กนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป่ารับรองเลยร้องไม่มีเสียงเลยร้องสุดเสียงเลยร้องกรี๊ดเลยค่ะค่ะเขาเรียกว่าตอนนี้ก็มีหัดใหญ่เยอะสาธุนะคะเนี่ยเดี๋ยวได้ถอดบทเรียนนะคะเนี่ยพี่ก็คือถามความรู้แล้วก็เอามาเขียนเพิ่มโอเคขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะที่สุราษฎร์นะคะที่วัดขนายค่ะก็มีชื่อเสียงทางด้านจัดกระดูกนี้มากเลยอะค่ะคนไข้ชอบไปกันนะคะที่วัดขนายเป็นมีวัดอยู่มีเยอะเลยค่ะถ้าจะศึกษาลองดูค่ะพี่สุรินาถเป็นพยาบาลปะคะเนี่ยใช่ค่ะคุ้นๆนะคะคุ้นๆเสีย
โอเคค่ะยินดีที่ได้รู้จักพี่นะคะอนุญาตไปต่อเลยนะคะอันนี้รู้นะคะว่าใครจะช่วยออกข้อสอบต่อไปจะเป็นเรื่องของระบบการแพทย์แผนไทยนะคะเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการแพทย์พื้นบ้านจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เยอะแยะมากมายเพราะว่าแพทย์จะสรุปให้เห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องขององค์รวมการดูสุขภาพแบบองค์รวมนะคะเพราะว่าพี่ๆน้องๆจะได้ไปเรียนในวิชาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกอีกนะคะอาจจะเป็นอีกวิชาหนึ่งอันนี้จะเป็นแค่สุขภาพองค์รวมที่จะให้เห็นคร่าวๆอะค่ะนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าหลายท่านมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะคะเราจะดึงภูมิปัญญาของท่านมาใช้นะคะให้คุ้มค่านะคะต่อค่ะในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะก่อนที่จะไปเราต้องดูในเรื่องของประวัติความเป็นมานิดหนึ่งนะคะประวัติความเป็นมานิดหนึ่งคิดว่าหลายท่านคงเคยได้ยินเพลงนี้นะคะถ้าคิดถึงสมัยแรกๆเลยนะคะสมัยพ่อปกครองลูกพ่อปกครองลูกเราก็จะคิดถึงใครคะพ่อขุนรามคำแหงใช่เลยค่ะพ่อขุนรามคำแหงนะคะซึ่งท่านก็จะทำให้บ้านเมืองนี่สงบร่มเย็นนะคะไม่มีในเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งเลวร้ายหรือว่าอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวถูกไหมคะอันนี้นะคะต้องยอมรับว่าธนวันก็ร้องไม่เป็นนะคะวันนี้เพิ่งฝึกร้องนะคะตั้งแต่เช้ามานี่ยังร้องไม่ค่อยจะถูกเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็ลองมาดูเรามาช่วยกันนะคะลองดูนะคะ1 2 3ในน้ำมีปลาในน้ำในน้ำมีปลาแอนดินแอนดินเซนูดงแอนสมบูรณ์บ้านเมืองบ้านเราเป็นของภาพพ่อขุนรามกับแม่ทำยืนชาติไทยชาติไทยไพศาลสร้างสร้างความหนาวไว้ไปตัวแกล้งแดนไทยเราได้มีดวงหวานมาคู่มวงมาข้าวปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวเกิดทนเกิดทนต่างต่างสวนตระกันในน้ำมีสร้างบ้านในน้ำมีข้าวแสนข้าวนี่แสนอุดมเดี๋ยวอนุภาพคุณกับแม่คุณกับคุณตามตามแม่ตามบ้านไทยชาติไทยไทยจันสร้างบ้านแรงได้ดีเรื่องไม่ตัวทุกทินทานตัวไปข้างทีมมาไปขายตัวหาทั้งร้ายได้สุขสำราญในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของเราดินของเราเสนอุดมชมบูรณาญูพาดมพ่อลามคุณลามกับเมฆกับดินจากใจจากพี่น้องนะคะว่าพี่น้องจะต้องจำจะต้องจำจำคุณความดีของท่านนะคะก็จะมีข้อสอบด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเลยอะค่ะก็ตั้งแต่องค์พ่อขุนรามคำแหงของเราใช่ไหมคะท่านได้เขียนในเรื่องของจารึกของศิลาจารึกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาต่างๆที่เกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านผสมกับในเรื่องของสมุนไพรโดยท่านก็ตั้งสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ที่เขาสัพยานะคะที่เขาสัพยานะคะกษัตริย์องค์ใดที่สร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาสัพยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พระภิกษุเนี่ยก็จะมีความรู้ในการรักษาด้วยสมุนไพรตอนนั้นสมัยนั้นก็คือต้องบอกว่าวัดเหมือนกับที่สมัยนี้นะคะวัดเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนนอกจากหมอพื้นบ้านก็จะมีวัดนะคะก็จะเป็นพระภิกษุที่มีความรู้ในเรื่องของการรักษาด้วยสมุนไพรนะคะแล้วก็มีศูนย์สมุนไพรขนาดใหญ่ก็คือบนเขาสัพยาซึ่งท่านได้สร้างไว้แล้วหมอพื้นบ้านทั่วประเทศทำหน้าที่ดูแลประชาชนอันนี้ต้องบอกว่า
ต้องบอกว่ายังไงดีคะเป็นสมัยที่การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราสุขสันต์อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างดีหมดเลยอันนี้คือสมัยของพ่อขุนรามคำแหงนะคะทีนี้มาต่อที่อยุธยาบ้านเก่าของเราแต่ก่อนใช่ไหมคะจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังสมัยอยุธยาค่ะอยุธยาพี่ๆน้องๆค่ะคิดถึงกษัตริย์องค์ใดคะจริงๆมีหลายๆกษัตริย์เลยค่ะแต่ว่าแต่ละองค์เนี่ยเอาที่เด่นๆนะคะท่านจะเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องหรือว่าให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยเรานะคะอยุธยาได้แก่แอนสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะนะคะสมเด็จพระนารายมหาราชท่านทรงเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในด้านนี้ให้กับประเทศชาตินะคะถือว่าเป็นยุคการแพทย์แผนไทยที่รุ่งเรืองมากนะคะท่านมีการทำเนียบศักดินานะคะศักดินานี่หมายถึงเป็นข้าราชการใหญ่เหมือนกันนะคะแบ่งกรมหมอนวดถ้าสมัยนั้นไปเกิดตอนนั้นเราก็คงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะเป็นหมอนวดเนี่ยแบ่งเป็นกรมหมอนวดฝ่ายซ้ายแล้วก็ขวานะคะนอกจากนั้นก็ยังตั้งกรมหมอนวดหมอยาหมอกุมารหมายความว่าสมัยนั้นมีกรมนะคะกรมที่เป็นหมอนวดแล้วก็หมอยาเห็นนะแยกกันแล้วก็มีหมอเด็กด้วยหมอกุมารกับหมอเด็กที่สำคัญเลยก็ยังมีตำราพระโอษฐพระนารายณ์ซึ่งก็ได้เรียบเรียงไว้นะคะจะต้องบอกว่าสมัยไหนนะคะที่เป็นยุคทอของการแพทย์แผนไทยแล้วสมัยไหนที่มีการแบ่งกรมหมอออกเป็นหมอนวดหมอยาหมอกุมารอะไรอย่างเงี้ยนะคะและตำราพระโอษฐพระนารายณ์อยู่ในสมัยไหนกรุงศรีอยุธยาค่ะพี่น้องๆข้อสอบก็ออกประมาณนี้นะคะไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเราก็จะไปต่อนะคะสอบได้ไหมสมัยรัตนโกสินทร์คือแผ่นดินที่รอล้อมหัวใจจำได้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือรัชกาลที่หนึ่งของเราใช่ไหมคะท่านเป็นผู้ที่ปฏิสังขรณ์วัดอะไรคะวัดโพค่ะหรือวัดเทตุพลวิมลมังคลารามชื่อยาวๆใช่ไหมคะวัดโพค่ะไหนท่านใดเคยมาเที่ยววัดโพบ้างไหมคะวัดโพค่ะวัดโพเคยไหมคะเคยและเห็นค่ะโอ้ยเคยค่ะเมื่อคุณเด็กวัดโพมาเตียนค่ะเห็นพี่สุรางเห็นพี่ปณีตเหรอคะค่ะงงค่ะงงโทษทีนะคะเห็นไม่ได้ครบทุกคนเลยงงพี่ปณีตโอเคค่ะเห็นอะไรบ้างคะที่วัดโพค่ะหนูไปบ่อยมากไม่เป็นไรหนูอาจจะอยู่อะไรเขาจะมีวิหารหนึ่งที่เป็นแพทย์แผนไทยมียาโบราณสำหรับยาค่ะแล้วก็มีฤาษีดัดตนอยู่10หลักรูปค่ะเป็นแพทย์แผนไทยโบราณค่ะโอ้โหค่ะแล้วไปทำอะไรที่นั่นอีกคะหนูเป็นเด็กท่าเตียนค่ะหนูอยู่แถววัดโพเนี่ยค่ะอยู่แถววัดโพใช่ไหมคะใช่ค่ะไกลเลยนะคะพี่ปณีตมันไม่ไกลเลยใกล้บ้านเรานี่เองใช่ไหมคะแต่พี่รู้ไหมคะว่าคุณค่ามีมากเลยอยู่ใกล้แถวนั้นนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าเข้าไปแล้วขนลุกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะเดินเข้าไปทีไรขนลุกทุกทีเลยขนลุกขนนะคะจะบอกว่าขลังพอสมควรนะคะตรงนั้นนะคะพอดีเคยเจอสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีตัวตนบ่อยๆค่ะเดี๋ยวว่างๆเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวกลัวผีมีมุกอยู่เรื่อยเนาะคุณดันเคยเจอนะคะไม่งั้นก็คงไม่ได้ดื่มน้ำปัสสาวะนะคะเนี่ยนะคะอ่านนะคะรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็ท่านก็ปฏิสังขรณ์วัดโพแล้วก็จารึกตำรายาปั้นรูปฤาษีดัดตนนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามีคุณประโยชน์มากเลยนะคะในการที่เอามาใช้ในการดูแลสุขภาพในลักษณะของแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็จารึกวิชาการนวดไทยบนแผ่นหินอ่อนนะคะแล้วก็จัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถนะคะก็จะมีหมอหลวงกับหมอราชนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าท่านก็ให้ความสำคัญนะคะก็คือหมอหลวงที่ดูแลเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์แล้วก็หมอราชที่ดูแลราษฎรอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ท่านได้ทำไว้จริงๆท่านมีเยอะมากอันนี้สรุปให้ฟังมีแค่4-5อย่างนี้นะคะมีเป็นหน้ากระดาษหลายสัก4-6หน้าที่สรุปนี่สรุปเหลือ4-5ข้อนะคะก็จะเป็นของรัชกาลที่1ต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชแล้วก็เป็นพระอะไรนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยก็คือรัชกาลที่สองค่ะมีอะไรเสริมได้นะคะขออนุญาตพูดก่อนนะคะในเรื่องของท่าน
ที่ดูแลในเรื่องของแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยนะคะคือรัชกาลที่2เนี่ยนะคะท่านก็จะต้องบอกว่ามีจุดเด่นก็คือท่านเป็นจุดที่เป็นการฟื้นฟูตำราแพทย์นะคะท่านเอาหลายๆอย่างมารวมกันเอาตำราแพทย์แผนไทยมารวมกันแล้วก็มาฟื้นฟูแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยมาฟื้นฟูนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นแพทย์พื้นบ้านนะคะซึ่งยังไม่พัฒนาเป็นแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็รวบรวมตำรายาที่เรียกว่าตำราพระโอสถทั้งรัชกาลที่2เอาไว้นะคะอันนี้คือท่านรัชกาลที่2นะคะต่อมานะคะจะเป็นรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งรัชกาลที่3เนี่ยนะคะท่านเปิดโรงเรียนคือท่านได้กำเนิดโรงเรียนแพทย์แผนโบราณนะคะคือโรงเรียนวัดโพนั่นเองนะคะแล้วก็แบ่งหมวดหมู่การเรียนการสอนนะคะออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้วก็มีวิชาเวชศาสตร์เภสัชนะคะเภสัชศาสตร์นะคะวิชาแผนนวดหรือวิชานวดนั่นเองแล้วก็วิชาบริหารร่างกายแบบฤษีดาตนอันนี้ท่านเอามาใช้ท่านเอามาเปิดเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเลยนะคะท่านให้ความสำคัญมากเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงนั้นก็จะมีแผนตะวันตกเริ่มที่จะกระดึบเข้ามานะคะมีบทบาทโดยเป็นมิชชันนารีก็คือหมอบัตเลซึ่งหลายๆท่านก็คงเคยได้ยินนะคะในช่วงรัชกาลที่3เหตุเกิดมี3ประเด็นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวิชาที่ออกไปเป็นแผนนวดวิชาบริหารร่างกายวิชาเภสัชให้เกิดในรัชสมัยไหนแล้วก็โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพนี่เกิดในรัชสมัยไหนนะคะก็สอบออกเป็นแล้ว10ข้อนะคะพี่ๆน้องๆรัชกาลที่4นะคะต้องบอกเลยนะคะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เริ่มมีการพัฒนาตามตะวันตกแล้วนะคะเพราะท่านเริ่มจะเข้าไปชิดเขาเรียกว่าสนิทกับตะวันตกเริ่มจะมีแล้วนะคะมีมากขึ้นตอนนี้ก็คือแพทย์แผนไทยก็เลยจะเริ่มจะร่วงลงมานะคะเริ่มจะเสื่อมถอยลงมานะคะขุนนางข้าราชการก็นิยมแบบตะวันตกรู้สึกว่าคุ้นๆแล้วไหมคะมันเริ่มคุ้นๆใช่ไหมคะราษฎรไม่สนใจตะวันตกยังคงนิยมแพทย์แผนพื้นบ้านหรือแผนไทยอยู่เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมถอยของการแพทย์อย่างไรแล้วอย่างไรแต่ประชาชนก็ยังเหนียวแน่นมั่นในการแพทย์ของตนเองอยู่นะคะถึงต้องบอกว่าเขาเรียกว่ารักในคุณค่าศักดิ์ศรีของตนนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของสมัยรัชกาลที่4นะคะต่อมานะคะรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็จะฟื้นฟูท่านก็เริ่มมาละท่านก็จะฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยละจากที่รัชกาลที่4ท่านเริ่มจะไปเอาแนวตะวันตกเข้ามานะคะแล้วก็รัชกาลที่5ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยนะคะชำระตำรายาตำราแพทย์แผนไทยตั้งชื่อตำราดังๆเยอะแยะมากมายเช่นเวชศาสตร์ฉบับหลวงนะคะแพทยศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงอะไรต่างๆนะคะตำราเวชศาสตร์วรรณนาตำราเวชศึกษาของพญาวิษณุประสาทเวชและตำราอื่นๆสมัยรัชกาลที่5เป็นสมัยที่อะไรนะคะรุ่งเรืองรุ่งเรืองด้วยการชำระตำราและมีตำรามากมายนะคะแล้วท่านก็ตั้งโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทุกท่านคงจะเคยได้ยินว่าโรงพยาบาลสิริราชเมื่อสมัยก่อนนั้นน่ะมันมีการเรียนการสอนแบบ2แบบแบบแผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าด้วยการที่รับนโยบายตะวันตกหรือว่าแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาช่วงรัชกาลที่4รัชกาลที่5ท่านก็เลยลองมาประสานระหว่างแผนไทยกับแผนโบราณเกิดการอินทิเกรตผสมผสานกันท่านต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเกิดการบูรณาการนะคะท่านก็เลยจัดให้มีการเรียนการสอนแบบแผนโบราณกับแผนตะวันตกมาด้วยกันเด็กมาเรียนด้วยกันแล้วก็ขึ้นตึกผู้ป่วยก็ดูแลด้วยกันนะคะเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีกันนะคะรักษามัคคีกันสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะแพทย์แผนปัจจุบันก็ลืมไปว่าตัวเองมาจากแพทย์พื้นบ้านก็คิดว่าตัวเองมาจากตะวันตกจริงๆแล้วมันมาจากแพทย์พื้นบ้านทั้งหมดนะคะตรงนี้รัชกาลที่5ท่านได้ตั้งโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มีการสอนแบบ2แบบนะคะแผนโบราณกับแผนปัจจุบันควบคู่กันไปแล้วก็ตั้งโอสถสายสาราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสมุนไพรยาสมุนไพรทั้งหมดนะคะต้องบอกว่ารัชกาลนี้จะเป็นรัชกาลที่รุ่งเรืองนะคะมากนะคะต่อมารัชกาลที่6นะคะเศร้าใจรัชกาลที่6เศร้าใจนะคะทำไมรู้ปะคะเป็นยุคมืดค่ะยุคมืดของการแพทย์แผนโบราณเลยยกเลิกวิชาการแพทย์แผนโบราณประกาศใช้พรบการแพทย์ควบคุมการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2466ฉบับแรกเหตุผลนี้ล่ะค่ะทำให้อาม่าหมอตำแยที่เพื่อนสนิทที่เราไปเจอค่ะท่านไม่บอกหลานเลยว่าท่านเป็นหมอตำแยเพราะว่าท่านกลัวถูกจับ
นะคะอันนี้แหละค่ะเศร้าใจมากเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ถูกตรงคือต้องมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารว่าสมัยนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไลน์ไม่มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆช่วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้หมอพื้นบ้านเข้าใจผิดเผาตำรายาทิ้งหมดเลยนะคะทุกอย่างทิ้งหมดแล้วตัวเองก็หลบๆซ่อนๆตัวเองก็ไม่รักษาใครนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สูญเสียมากเลยนะคะท่านบอกว่าจะต้องผู้ทำการรักษาเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะคะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเท่านั้นความไม่พร้อมด้านการสอนการประชาสัมพันธ์ทำให้หมอพื้นบ้านต้องหมดไปหมายถึงว่าหลบๆซ่อนๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่อจากนั้นนะคะนี่คือราชการที่6นะคะท่านไม่ได้อะไรนะคะท่านแค่อยากจะให้มันเป็นลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวให้มีการจดทะเบียนอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยความที่หมอพื้นบ้านก็กลัวแล้วก็ไม่เข้าใจการสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาราชการที่6เป็นยุคมืดนะคะ6เขมรตีลังกาจำได้ใช่ไหมคะ6เขมรตีลังกานะคะก็เป็นยุคมืดไปราชการที่6ต่อมานะคะรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็ยุติบทบาทของการแพทย์แผนโบราณที่ให้บริการโดยรัฐนะคะโดยรัฐแต่หมอพื้นบ้านท่านยังให้อยู่นะตรากฎหมายชนบดีแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็น2ประเภทคือการแพทย์ปัจจุบันและการแพทย์แผนโบราณท่านก็ยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งรัชกาลที่7นะคะรัชกาลที่7ทีนี้เรามาที่รัชกาลที่8และ9ของเราบ้างนะคะเราจะได้พูดกันว่าราชกาลที่8ท่านก็ตราพรบควบคุมการประกอบโรคศิลปะ2479นะคะกำหนดการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณมี3สาขาปฏิบัติและเป็นเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยและประดุงพันธ์ไทยนะคะ3สาขาการนวดไทยเพิ่งมาปีมีที่หลังนี้เองมี4สาขาถ้าเป็นแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ท่านก็ตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2485นะคะแล้วรัชกาลที่9นะคะในหลวงของเรานะคะท่านก็เขาเรียกว่าต่อนะคะท่านทรงทําต่อเนื่องมานะคะตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณเกิดสมาคมต่างๆแตกสาขาไปมากมายเลยนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นการแพทย์แผนไทยในระบบการศึกษามาตรฐานนะคะในสมัยรัชกาลที่9นะคะก็เอาแพทย์แผนไทยมาเข้าสู่ระบบนะคะในช่วงรัชกาลที่9นะคะโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปุ๋ยเกษิงเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งอายุรเวชวิทยาลัยขึ้นการแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์นะคะซึ่งท่านก็เคยมาที่ซอยราชภูนะคะของกรุงเทพมหานครอยู่แถวดุสิตเลยไปนิดนึงนะคะก็จะต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะแบบโบราณแต่ว่าแบบไทยประยุกต์คำว่าแผนโบราณเนี่ยจริงๆก็คือแผนไทยนะคะไม่ต้องสับสนมันเป็นอย่างเดียวกันเมื่อสมัยที่อาจารย์หมอเพ็ญภาทรัพย์เจริญนะคะท่านบอกว่าการแพทย์แผนโบราณเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันชื่อมันดูแปลกๆเคยได้ยินหมอนวดแผนโบราณไหมคะนั่นนะคะท่านบอกว่าเวลาพูดแล้วเนี่ยมันจะไปเหมือนกับหมอนวดที่เป็นนวดแล้วหน้าปะค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆนะคะท่านบอกว่ามีแต่คนเนี่ยคือมองในเนกาทีฟท่านก็เลยบอกงั้นอย่างนี้แล้วกันนะเราเป็นหมอนวดเราไม่เป็นหมอนวดแผนโบราณพอดีตอนสมัยที่ท่านกำลังเจริญรุ่งเรืองไปเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะท่านบอกว่าขอปรับเป็นหมอนวดแผนไทยแล้วก็แพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณขอปรับเป็นแพทย์แผนไทยได้ไหมเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับคนเนี่ยเขาจะว่าแบบไม่ค่อยดีขอพัฒนาเปลี่ยนเป็นชื่อแพทย์แผนจากแผนโบราณเป็นแพทย์แผนไทยหมอนวดแผนโบราณเนี่ยให้เขาไปอย่างว่าแต่ว่าเราจะเป็นหมอนวดแผนไทยขอเป็นแบบนี้หมอพื้นบ้านทั้งหมดก็ต้องเป็นหมอแผนไทยนะคะหมอพื้นบ้านแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยท่านอยากให้เป็นชื่อแบบนั้นแล้วก็ได้เข้าสู่ระบบนะคะเมื่อสมัยนั้นอ่ะเรายังไม่มีในเรื่องของการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบเพราะว่าถูกตัดตอนไปแล้วช่วงนึงพอมาสมัยรัชกาลที่9เนี่ยอาจารย์หมอพินิพัฒน์ทรัพย์เจริญก็เลยปรับว่างั้นเราเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนก็เลยเปิดมสทขึ้นด้วยหมายถึงว่าร่วมนะให้ความสำคัญแล้วก็มาเปิดในส่วนของที่เป็นอะไรนะคะเป็นการเรียนการสอนในระบบของมหาวิทยาลัยอะค่ะให้มีในเรื่องของการแพทย์แผนไทยอะหลักสูตร4ปีคืออันนี้เป็นการดำริของท่านแต่ต้องขออนุญาตว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเสียชีวิตด้วยอายุ53ปีเป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดีก่อนเสียชีวิตท่านก็แอดมิดแต่ท่านไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันท่านมีการใช้ยาแผนไทยแผนโบราณคือหมอพื้นบ้านนั่นแหละนะคะตลอดนะคะแล้วท่านก็ตั้งจิตปริญญาไว้ว่าท่านน่ะจะพยายามให้การแพทย์แผนไทยมันเฟื่องฟูแล้วก็เพลงที่เราร้องจำได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมเมื่อสักครู่อ่ะคนไทยโบราณเลี้ยงลูกหลานนานมาอะไรเงี้ยเจ็บไข้รอดตายด้วยยาสมุนไพรปลูกไว้รอบตัวหมอดีมียาใช่จะหาเงินมาใส่ตัวจะดีหรือจนไม่กลัวท่านครัวอย่าขอหมอวานอันนี้แหละค่ะท่านแต่งนะคะท่านต้องการให้การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยนี่เจริญรุ่งเรืองให้เทียบกับแผนปัจจุบัน
ซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะเทียบอยู่นะคะแต่มันก็คือเหมือนเราเป็นลูกเมียน้อยอ่ะบางครั้งมันก็ลำบากนิดนึงเป็นลูกเมียน้อยถ้าเรามาเป็นแพทย์การแพทย์กระแสหลักเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็จะเป็นกระแสรองเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่ตอนนี้เราเหมือนลูกเมียน้อยบางอย่างมันไม่ได้อธิบายในแนววิทยาศาสตร์อ่ะมันก็เลยจะถูกตีว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่น่าเชื่อถือประมาณนี้ค่ะท่านก็เลยแต่งเพลงนึงเหมือนกับเป็นเพลงคล้ายๆกับปลุกใจนะคะอะไรเหมือนเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ปูลาดไปใช่ไหมสุแดนแคว้นไทยสดใสเป็นสุขทุกคนก้าวเดินตามกันใฝ่ฝันร่วมสร้างถนนสู่แดงที่ทุกคนหลุดพ้นจากทรมานอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างปลุกจิตวิญญาณซึ่งตรงนี้มองเห็นชัดก็คือท่านอาจารย์หอเขียวท่านก็จะต่อจิตวิญญาณตรงนั้นซึ่งต้องมองว่าอาจารย์ไม่มีพลังเหมือนท่านอาจารย์หมอเขียวอะค่ะตรงนี้กำลังมองว่าอาจารย์หมอเขียวท่านมีพลังในจุดนี้คิดว่าน่าจะโอเคเลยนะคะเหมือนเรามาเจอในสิ่งที่ใช่อะค่ะตรงนี้นะคะรัชกาลที่9นะคะท่านก็ตอบตรงโจทย์ตรงนี้ค่ะตอบไปเรื่อยๆนะคะซึ่งท่านก็มองการไกลมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูหลายท่านคงจะเคยไปนะคะเคยเห็นไหมคะที่นี่คือที่ไหนเอ่ยเอ๊ะพี่บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยเคยไปไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะจะเป็นตึกศาลาไทยอะค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าตึกของหมอเพ็ญนภานะคะสถาบันการแพทย์แผนไทยเก่าสมัยนั้นเป็นแค่สถาบันยังไม่เป็นกรมยังไม่ได้เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อสมัยนั้นเป็นแค่สถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตรงนี้มันยังเล็กอยู่พอท่านอาจารย์หมอเสียนะคะก็เลยไปเขาก็เลยปรับเป็นเรื่องของกรมในภาพใหญ่ก็เป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งก่อนหน้านั้นยังพัฒนาอยู่ปัจจุบันตัดคำว่าพัฒนาออกเหลือแต่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพัฒนาตัดออกไปเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะพัฒนาแล้วเขาถึงตัดคำว่าพัฒนาออกไปนะคะอันนี้จะเป็นตึกเรือนของหมอเพ็ญซึ่งต้องขอโทษว่าได้ท่านมาถึงจบปริญญาเอกนะคะเพราะว่าท่านเป็นที่ปรึกษาตอนเรียนปริญญาเอกด้วยนะคะตรงจุดนี้ต้องยอมรับเลยท่านบอกว่าดีมาช่วยกันทำจะได้ให้เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ได้ทุนจากท่านขอทุนไม่เยอะทุนนิดหน่อยของสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะตรงนี้ต้องตัดปี45เหตุการณ์มันยาวนานค่ะตั้งแต่ปี45เพิ่งเริ่มสตาร์ทเรียนปเอกปี45ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จบปริญญาเอกตอนอายุ38อะค่ะจบปี51สมัยตอนที่จบใหม่ๆท่านก็ยังไม่นี่มันปี64ท่านยังไม่เสียนะคะจบไม่นานท่านก็เสียแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้ก็คือกรมแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสภาพยาบาลสภาการพยาบาลนะคะที่พี่น้องๆเราจะไปกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะที่มีเรื่องของการใช้น้ำสกัดน้ำปัสสาวะน้ำสกัดปัสสาวะปัสสาวะสกัดเนี่ยไปทาแผลทำแผลค่ะแล้วปรากฏว่ามีคนกล่าวหากล่าวโทษอ่ะทำให้สภาอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคนไข้ก็หายแผลก็ดีแต่เขาดันมากล่าวหาว่ากล่าวโทษว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆก็เลยต้องถูกเรียกไปอันนี้แหละค่ะกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสภาพยาบาลเนี่ยค่ะอยู่ตรงข้ามกันนะคะพอดีไปทำงานที่กระทรวงประมาณ 5-6 ปีอะค่ะอยู่ที่สถาบันพระบรมราชนกดูเรื่องของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยกับหลักสูตรการพยาบาลนะคะก็เลยค่อนข้างจะเข้าไปบ่อยแต่มันไกลนะคะกับจากที่บ้านยังคิดในใจว่าไปได้ยังไงทุกวันโอ้โห3-4 ต่อค่ะนั่งรถเมล์4ต่อนะคะโอเคนะคะอันนี้จะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขหน้าตาคงจะเห็นภาพอาจารย์หมอเพ็ญนภาทรัพย์เจริญค่ะอาจารย์อยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปนะคะอาจารย์เสียไปตอนอายุ53ปีนะคะอาจารย์ก็เต็มที่อ่ะกับตรงนี้เพราะว่าการมาทำตรงนี้ไม่มีใครเขาโอเคละค่ะมีแต่คนจะบอกว่าไงอ่ะไม่เห็นด้วยนะคะก็ต้องต่อสู้คนที่มาทำตรงนี้ต้องต่อสู้อย่างอาจารย์หมอเขียวก็ต้องต่อสู้ถูกไหมคะพี่น้องจิตอาสาทุกคนก็ต้องต่อสู้นะคะขนาดเล็กเองนะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็ยังมีปัญหานะคะไม่ได้โฟล์นะคะไม่ได้โฟล์หรอกค่ะเพราะว่าน้ำปัสสาวะเราก็เก็บใช่ไหมคะแล้วก็เยอะมากเลยพื้นที่เราใช่ไหมคะแล้วก็บางอย่างเราไม่ได้ทานใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบางเราทานของเราบางอย่างมันก็อย่างว่าค่ะมันมีอะไรที่ไม่ตรงกันศีลมันไม่เหมือนกันมันก็จะลำบากนะคะตรงนี้เคยนะคะคิดว่าทุกคนมีค่ะมีแน่ๆเลยจะมากจะน้อยนะคะต่อเลยนะคะ
อันนี้จะเป็นต้องบอกเลยนะคะว่ารู้จักไหมคะคิดว่าทุกท่านต้องรู้จักแน่ๆเลยท่านคือใครคะหมอชีวกกรมมลพัฒน์ค่ะโอ้ยพี่ปานิชรู้ละพี่ปานิชต้องเรียนแพทย์แผนไทยแน่เลยพี่ปานิชสารภาพมาซะโดยดีเรียนค่ะเรียนอาจารย์เล็กว่าหนูเด็กวัดโพธาเตียนพวกนี้หนูเดินตั้งแต่เด็กอะค่ะเออนะคะหมอชีวกปู่ชีวกโกมารพัฒน์ใช่ไหมคะก็เป็นเขาเรียกว่าหมอประจำองค์พระพุทธเจ้านะคะก็คือแพทย์แผนไทยก็เคารพนับถือท่านเพราะว่าถือว่าท่านเป็นผู้ที่จะต้องบอกว่าเป็นวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยทางแพทย์แผนไทยจะให้การนับถือหมดถึงแม้ท่านจะนะอยู่สมัยพุทธกาลก็จริงอยู่นะคะแต่ท่านก็มีตำราอะไรอ้างอิงถึงท่านเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางแพทย์แผนไทยก็จะเคารพนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนหนึ่งในใจถ้าจะต้องแขวนท่านเอาไว้ที่คอนะคะทำเป็นคล้ายๆกับพระอะค่ะแต่ว่าเป็นปู่นะคะมีช่วงนึงก็เกิดความศรัทธานะคะก็จะแขวนท่านตลอดแต่ตอนนี้เอาท่านไปที่เตียงแล้วค่ะหัวเตียงนะคะเพราะว่าไม่ได้แขวนที่คอมันหนักการมันหนักมากท่านหนักมากนะคะก็ยังไงก็ยังต้องเคารพท่านอยู่นะคะในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงรัตนโกสินทร์นะคะสมัยรัชกาลที่9ตอนนี้ก็ถึงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะการแพทย์แผนไทยก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะจนปัจจุบันออกมาเป็น4สาขาก็คือเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยภูมิคุ้มกันการทวดไทยซึ่งอันนี้จะเป็นฐานคือจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการในสาขาการแพทย์แผนไทยลึกแบบนั้นแต่เราจะพูดในการนำไปใช้นะคะที่เป็นอะไรที่มันสรุปนะคะง่ายๆนะคะในเรื่องขององค์รวมนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของในเรื่องของเวชกรรมไทยนะคะจะพูดถึงในเรื่องของคัมภีร์นะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินว่าคัมภีร์พระคัมภีร์อะไรเนี่ยในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยอ่ะมันมีต้องเป็น20 30บางทีถึง100คัมภีร์แล้วแต่นะคะแต่ละคัมภีร์มันก็เกิดจากการที่แต่ละคนเขียนถูกไหมคะแล้วก็หมอพื้นบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นคัมภีร์นึงนะคะใครว่าไม่ใช่อาจจะเรียกว่าใช่นะคะเพราะว่ามันก็คือความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลเขาสะสมมาตั้งสมัยโคตระของเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเขารุ่นไหนต่อรุ่นไหนแล้วถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าต้องบอกมีคุณค่ามากนะคะยังเสียดายสมัยรัชกาลที่6ที่เอาคัมภีร์ไปเผาคัมภีร์ทิ้งอะนะคะตรงนั้นก็เสียดายมากเลยมีคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ที่นิยมใช้นะคะอย่างคัมภีร์ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคอะโดยทั่วไปก็จะมีคัมภีร์เวชศึกษาเคยได้ยินใช่ไหมคะใครดูหนังจักรวงเคยได้ยินนะคะคัมภีร์เวชศึกษาคัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยคัมภีร์โรคนิทานคัมภีร์ธาตุวิพังคัมภีร์ธาตุวิบอลพวกนี้จะเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคนะคะถ้าเป็นเวชศึกษาก็จะเป็นเรื่องของการตรวจโรคถ้าเป็นสมุดฐานวินิจฉัยก็จะเป็นเรื่องของการสาเหตุของโรคโดยอาศัยทฤษฎีธาตุการวิจัยโรคโรคนิทานคัมภีร์โรคนิทานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูอาการผิวติของธาตุและรสยาใช่ไหมคะแล้วก็ธาตุวิผังเนี่ยจะเป็นเรื่องของรสยานะคะความอยู่ของธาตุเช่นเดียวกับโรคนิทานแล้วก็ธาตุวิวรณ์ก็อาศัยในเรื่องของการดูรสยาแล้วก็อาศัยปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยภายในภายนอกซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นคัมภีร์ที่เขาใช้กันแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องออกไม่ได้ออกสอบไม่ต้องตกใจนะคะเราจะไปเน้นที่คัมภีร์สมุดฐานวินิจฉัยเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของสมุดฐานวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของทั้งภายในและภายนอกนะคะแต่มันจะมีคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของไข้ซึ่งตอนนี้แพทย์แผนไทยก็ใช้อยู่นะคะก็คือคัมภีร์ชันทศาสตร์กับตักศิลาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาคัมภีร์2อันนี้มาลองมาบวกกันเพื่อรักษาโรคไข้โควิดนะคะส่วนคัมภีร์ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็จะมีมุขโรคนะคะเขามีเรื่องของคอเรื่องของปากได้เหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันที่เกี่ยวกับเรื่องของ ENT นะคะอันนี้แล้วก็คัมภีร์ธาตุบรรจบเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารทั้งหมดดูลักษณะของอุจจาระว่าเป็นอย่างไรวิเคราะห์โรคได้แล้วก็คัมภีร์อุทธรโลกเกี่ยวกับช่องท้องอติสารนี่เกี่ยวกับอุทธรโลกคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันนะพี่แต่ขอโทษนะพี่ยังไม่เคยเห็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับน้ำปัสสาวะนะว่าการดูน้ำปัสสาวะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นอย่างไรแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าน้ำปัสสาวะชั่วมียังไงอะไรยังไงมันก็มีอย่างนั้นนะพี่ซึ่งตรงนี้มันน่าจะมาสามารถรีเลทกับเรื่องของปัสสาวะบำบัดของเราได้อะค่ะกำลังมองแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคัมภีร์ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะอันนี้จะเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับโรคสตรีและการตั้งครรภ์เห็นไหมมีเรื่องของผู้หญิงแล้วก็การตั้งครรภ์เรื่องของเด็กด้วยเช่นคัมภีร์ปฐมจินดา
คัมภีร์มหาชติรัตน์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คัมภีร์ที่เกี่ยวกับการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็มีนะคะหรือทางเดินปัสสาวะก็บุตรฉาปักขันธิกาซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะช่วงที่จำพวกอะไรก็ว่าไปนะคะมันจะบอกว่าลักษณะแบบนี้จะเป็นโรคนี้ลักษณะแบบนั้นจะเป็นโรคนั้นแต่เราค่ะดีกว่าตรงไหนไหมคะเดาสิคะที่เล็กได้มาเรียนรู้ศาสตร์ของอาจารย์หมอนี่ค่ะของเราไม่ต้องสังเกตลักษณะน้ำค่ะของเรากินค่ะกินแล้วมันรู้รสใช่ไหมคะใช่ค่ะรสของปัสสาวะบอกโรคบอกปัญหาได้ถูกไหมคะใช่เราจะรู้เลยค่ะวันไหนที่ชักเริ่มเค็มๆเนี่ยแสดงว่าเรากินไม่จืดละวันไหนที่เปรี้ยนๆหน่อยแสดงกินถั่วเยอะไปหน่อยกินยูเรียเยอะใช่ไหมคะเรากินถั่วเยอะไปหน่อยน้ำปัสสาวะนะแหลกไม่ไล่พี่คิดภาพออกมามันแหลกไม่ไล่มันรับประทานไม่ได้มันไม่ใช่เลยอ่ะเราก็จะรู้ใช่ไหมคะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นรสหวานนะคะรสเปรี้ยวใช่ไหมคะหวานกับเปรี้ยวเนี่ยประจำนะคะกินแป้งเยอะนะคะหรือไม่ก็มากินอะไรทำไมมันถึงไม่ดีไอ้ตับแย่เลยนะเนี่ยเปรี้ยวนะคะมีน้ำปัสสาวะรสอะไรคะรสอะไรคะเค็มเค็มเค็มแล้วรสอะไรคะฝาดรสฝาดมีด้วยใช่ไหมคะรสชารสชาเวลาอยู่ใกล้นี่รสชามันก็จะบอกหลายอย่างแสดงไอ้ตรงนี้เป็นการพึ่งตนเองทางสุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของสีน้ำปัสสาวะเนี่ยในคัมภีร์มุตฉาปักขันธิกาเนี่ยจะบอกแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับรสเนี่ยยังค่ะเพราะว่าทางนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำปัสสาวะเท่าไหร่นะคะต้องบอกเลยว่าของเรานี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะไปพูดให้นักเรียนฟังนักเรียนบอกอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอเออลองดูสิลองชิมดูจะหลอกให้มันชิมซะหน่อยมันยังไม่ยอมชิมเลยนะคะอ้าวก็จะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงนี่ถ้ากินตาย3ปีคุณน่าจะตายตั้งแต่ปีแรกแล้วไม่ใช่ปีแรกค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนาทีแรกที่กินเอาไปต้อง2ไอ้เนี่ยพี่เต็มแก้วค่ะเต็มแก้วเนี้ยค่ะอ๋อ2แก้วเลยค่ะพี่อยู่ในเต็นท์เพราะว่าจะ6ค่ะกลัว6ก็เลยกินมันซะเลยใช่ไหมกลัวผีไม่กล้าออกมาจากเต็นท์แล้วก็จะตายแล้วตอนนั้นแล้วล่อเข้าไปครั้งแรกเลยนะยังไม่มีภูมิเลยตอนนี้แอนติบอดีเริ่มออกมันก็เลยโอเคใช่ไหมโอ้ยมันกินแล้วมันไม่ตายทำไมไม่กินกันที่อื่นเนี่ยกินแล้วจะตายจะตายยันตันจะกินอ่ะนะว่างั้นเถอะไปต่อนะคะเกี่ยวกับโรคของลมก็มีนะคะเลือดจะไปลมจะมานะพี่มีคัมภีร์ชวดานคัมภีร์มัชฌุรสารวิเชียนซึ่งพวกนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอะไรนะคะเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับที่ตั้งของโรคทั้งหมดคัมภีร์ทิพมาลาเกี่ยวกับฝีและคัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ที่เกี่ยวกับฝีอะไรต่างๆที่มันเกิดในร่างกายเรามันมีคัมภีร์หมดเลยนะคะยังมีคัมภีร์ที่เกี่ยวกับตาอยู่นะพี่อภัยสันตาคัมภีร์ที่เกี่ยวกับตาว่าตานี่เป็นยังไงอย่างไรธนวรรณน่ะเรียนมาหมดแล้วค่ะแต่ก็ลืมไปหมดแล้วนะคะในรายละเอียดลืมไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้ค่ะพี่ขาสารภาพค่ะนะคะต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่เขาใช้จริงๆนะคะต่อนะคะเรามาเรียนเรามาดูเรื่องของคัมภีร์สมุดฐานวิจัยคัมภีร์แรกที่เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคซึ่งอาจารย์หมอพิทภาได้เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะคะไม่ให้เราแบบต้องมานั่งเครียดแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะต้องไปเป็นหมอจริงๆของแผนไทยนะคะก็คือหมอที่เราดูแลตัวเองนั่นเองนะคะอันแรกสุดเลยเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมุดฐานนะคะพระคัมภีร์สมุดฐานวิจัยพูดถึงสมุดฐานคือที่ตั้งของโรคนั่นเองนะคะก็จะมีนะคะเรื่องของตัวเราเองเลยตัวเราก็คือธาตุเราอายุเรานะคะแล้วก็พฤติกรรมของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของกาละสมุดฐานอายุสมุดฐานประเทศสมุดฐานนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่อยู่ข้างนอกสิ่งแวดล้อมแต่นี่คือตัวเราธาตุสมุดฐานหรือเขาอ่านว่าธาตุสมุดฐานนะคะอันนี้จะเป็นธาตุที่คำนวณวันเดือนปีเกิดของเราแล้วออกมาเป็นธาตุเราที่เขาเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนตามวันเดือนปีเกิดอันนี้จะเป็นอายุสมุดฐานคืออายุของเรานั่นเองนะคะว่าเราอายุเท่าไหร่อยู่ในสมุดฐานอะไรน่าจะเกิดโรคอะไรแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรธาตุเจ้าเรือนนี้ก็จะเป็นบุคลิกภาพของเราซึ่งธนวรรณทำวิจัยพบว่าสามารถพิจิตรได้ 80%นะคะพิจิตรการเป็นโรคหรือแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาสุขภาพได้ 80% แต่ว่าช่วงหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างทำให้การพิจิตรมันน้อยลงนะคะสาธุขออย่าให้เครื่องดับนะคะ
มันเหมือนจะมีรางมันอาการอย่างเงี้ยค่ะพอเมาส์มันไม่ไปแล้วเครื่องมันจะดับค่ะพี่สาธุอย่าให้ดับนะคะอย่าให้ดับนะคะเรื่องของต่อมาคือพฤติกรรมก่อโรคนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาสุขภาพได้หมายถึงตัวพฤติกรรมของเราเองนะคะไอ้ธาตุสมุฏฐานเนี่ยต้องบอกว่า6ขวบแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยในช่วง6ขวบแรกเนี่ยมันวิเคราะห์ได้โดยการใช้วันเดือนปีเกิดหลังจาก6ขวบปีแรกแล้วมันจะไม่ตรงแล้วค่ะมันไม่ตรงแล้วนะคะก็เลยไม่ได้พูดถึงมากนะคะส่วนถ้าเจ้าเรือเนี่ยจะค่อนข้างตรงนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแต่พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมมันทำให้ธาตุเจ้าเรือเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่เราจะสามารถพีริกปัญหาสุขภาพได้มันก็จะมีโอกาสนะคะทีนี้ในเรื่องของสิ่งข้างนอกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของธาตุสมุฏฐานอันนี้คือเส้นอะไรเราทำอะไรไว้อ้าวแล้ว curious นะคะในเรื่องของธาตุสมุฏฐานก็จะดูจากวันเดือนปีเกิดนั่นเองนะคะจะมีการหมุนวงกลมวิเคราะห์ธาตุของอาจารย์หมอเพนซึ่งถ้าเราเกิดไหนปีไหนเดือนไหนวันไหนสีแดงมาจากไหนเนี่ยวันไหนเดือนไหนเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราธาตุอะไรเจ้าเรือนอะไรเจ้าเรือนรองแล้วก็โอกาสจะเกิดโรคคืออะไรนะคะอันนี้เอาไปใช้ในชุมชนแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่ามันคล้ายๆกับการวิเคราะห์คล้ายๆโหราศาสตร์เขาจะมีความสุขเล่นเอามาเล่นแล้วมันก็จะสนุกแล้วเป็นการดึงเขาเข้ามาในเขาเรียกว่าอะไรนะโปรแกรมเราที่เราจะไปให้ความรู้อะไรก็ได้ในชุมชนนะคะส่วนในเรื่องของอุตุสมุฏฐานเนี่ยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของฤดูกาลนะคะถ้าช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะเป็นอย่างไรฝนจะเป็นอย่างไรหนาวจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยเรานะคะถ้าเจ้าเรือนที่อยู่ในตัวเราจะมีปัญหานะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าฤดูร้อนเนี่ยเราพึงสังวรไว้จะเป็นเรื่องของไฟนะคะที่จะมีปัญหานะคะไฟที่จะมีปัญหาต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะคนเราเนี่ยมีธาตุดินถูกไหมคะเป็นส่วนประกอบใหญ่ธาตุดินเป็นส่วนประกอบใหญ่มีธาตุน้ำเป็นตัวอะไรคะมีธาตุน้ำเป็นตัวในการที่จะหล่อเลี้ยงธาตุดินนะคะมีธาตุลมเป็นตัวให้พลังงานนะคะแล้วก็มีธาตุไฟเป็นตัวเผาผลาญอีกทีหนึ่งนะคะน่ารักจังเลยใครมีลูกศรชี้ให้เราเนี่ย งงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฤดูร้อนเมื่อไหร่แสดงว่าภายนอกมันร้อนใช่ไหมคะภายในก็จะมีปัญหาด้วยของไฟนะคะนะคะอันนี้จำแค่นี้นะคะถ้าฤดูฝนเนี่ยนะคะมันจะเริ่มจะเย็นใช่ไหมคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องของลมในร่างกายจะผิดปกติมันจะเสียสมดุลนะคะถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะคะหนาฤดูหนาวจะเสียสมดุลในธาตุน้ำเอาง่ายๆเลยนะคะร้อนไฟฝนลมแล้วก็หนาวน้ำนะคะร้อนไฟฝนลมและหนาวน้ำนะคะอันนี้จะเป็นอุตุสมุฏฐานนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอายุสมุฏฐานบ้างเขาบอกว่าถ้ามากกว่า32ปีถือว่าเป็นวัยชราเขาเรียกว่าปัจฉิมวัยปัจฉิมวัยก็คือวัยชรานะคะในแพทย์แผนไทยบอกถ้าเป็นกลางคนก็คือ16-32ปีและถ้าเป็นแรกเกิดถึง16ปีถือว่าเป็นปฐมวัยเพราะฉะนั้นมีใครอายุน้อยกว่า32ปีไหมคะมีไหมคะมีน้องๆอายุน้อยกว่า32ปีไหมคะในกลุ่มถ้าไม่มีก็แสดงว่าเราคือรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นปัจฉิมวัยนะคะ32ปีขึ้นไปนะคะแพทย์แผนไทยบอกว่า32ปีขึ้นไปเนี่ยมันหมายถึงว่าการเมตาบอลิซึมมันจะน้อยละคาตาบอลิซึมมันจะมากละมันจะเริ่มแก่ละเพราะเขาต้องการให้เราระวังในช่วงที่อายุยังน้อยๆ อยู่นะคะเขาก็เลยกำหนดในเรื่องของปัจฉิมวัยว่าเป็นอายุ32ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นอายุ32ปีขึ้นไปโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเป็นในเรื่องของลมนะคะพี่ๆน้องๆสดทันไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของลมเลือดจะไปลมจะมานะคะส่วนปัจฉิมวัยเนี่ยจะเป็นธาตุไฟค่ะพวกวัยรุ่นนะคะจำไว้ว่าเป็นวัยรุ่นธาตุไฟจะมีปัญหานะคะมันจะไม่สมดุลในเรื่องของไฟแล้วก็แรกเกิดถึง16ปีจะไม่สมดุลในเรื่องของน้ำนะคะแรกเกิดถึง16ปีก็คือไม่สมดุลในเรื่องของน้ำแนวโน้มนะคะ16-32ปีจะไม่สมดุลในเรื่องของไฟและ32ปีขึ้นไปจะไม่สมดุลในเรื่องของลมจะมีลมมีปัญหาลมจะกำเริบนะคะลมจะกำเริบนะเอาใหม่แรกเกิน16ปีเนี่ยน้ำจะกำเริบ16-32เนี่ยจะเป็นไฟกำเริบและ32ปีขึ้นไปจะเป็นลมกำเริบนะอันนี้คือตัวเรานะคะถ้าเราอยู่ช่วงไหนมันก็จะมีปัญหาในช่วงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่อย่างเดียวอาจจะหลายอย่างรวมกันแต่ว่าเน้นในจุดที่เรามีปัญหานั่นก็คือ32ปีไปจะเน้นเรื่องของลมนะคะ
เคนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของกาลสมุฏฐานบ้างกาลสมุฏฐานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจริงๆถ้าแผนไทยแบ่งออกเป็นหลายช่วงมากเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์ธนวรรณเอาของอาจารย์หมอเพ็ญมาแบบง่ายนะคะเอาแบ่งง่ายๆเลยนะคะแล้วแบ่งเป็นกี่ช่วงบ้างตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะหรือ18นถึง4ทุ่มช่วงนี้คือใกล้ๆ4ทุ่มแล้วตอนนี้ธาตุน้ำจะกำเริบเรามีสิทธิ์จะเป็นน้ำกำเริบนะคะแต่ถ้า10โมงถึงบ่าย2โมงหรือ4ทุ่มถึงตี2เนี่ยธาตุลมจะกำเริบเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของไหลตายอะค่ะพวกไหลตายนอนไม่ฟื้นอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาช่วงนี้เพราะลมเสียดแทงดังอาวุธค่ะช่วงนี้เลยค่ะไปนะคะโรคหัวใจไปหมดแล้วค่ะตรงนี้นะคะ10โมงถึงบ่าย2หรือ4ทุ่มถึงตี2นะคะเป็นลมเอ้ยเป็นไฟโทษติดขอโทษเป็นไฟนะคะเอาใหม่นะ6โมงถึง10โมงหรือ18นถึง4ทุ่มอันนี้เป็นธาตุน้ำนะคะจะมีปัญหา4ทุ่มหรือ10โมงเช้าถึงบ่าย2หรือ4ทุ่มถึงตี2จะเป็นไฟนะคะส่วนลมที่ว่าไหลตายอ่ะจะตี2มานะคะจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ตี2มาจนถึง6โมงเช้านะคะอันนี้จะเป็นลมนะคะลมอันนี้จะเป็นน้ำอันนี้จะเป็นไฟอันนี้จะเป็นลมนะคะช่วงเวลานี้ตรงกันเวลาเช้ากับเวลากลางคืนนะน้ำไฟแล้วก็ลมนะคะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะ6โมงเช้าโทษที6โมงเช้าถึง10โมงเช้า18นถึง4ทุ่มเนี่ยนะคะ18นถึง22นนะคะก็คือธาตุน้ำนะคะส่วน10โมงเช้าถึงบ่าย2หรือ22นถึงตี2จะเป็นไฟนะคะตี2หรือบ่าย2โมงอ่ะถึง6โมงเย็นหรือตี2 6โมงเช้าจะเป็นลมนะคะช่วงนี้จะมีปัญหาจะปวดท้องลมมากเลยธนวรรณนะคะตอนเช้ามีพายลมมีลงมีเลออะไรประมาณนี้ค่ะช่วงเวลานี้ก็สังเกตดูนะคะแล้วยิ่งเรา32ปีปฐมวัยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ช่วงนี้จะกำเริบนะคะวิธีการดูประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของประเทศสมุทฐานอันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เป็นอยู่ข้างขวาจำได้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกับกาลสมุทฐานนั่นเองนะคะเหมือนกาลสมุทฐานก็คือว่าถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนโอกาสที่จะเกิดปัญหาในธาตุอะไรหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยจะเป็นมากขึ้นอย่างเช่นภูเขาสูงเนินเขาเนี่ยจะเป็นของภาคเหนือนะคะน้ำฝนคลนตมฝนตกชุกเนี่ยนะคะจะเป็นของภาคอะไรคะภาคกลางฝนตกกระจายใช่ไหมเก็บน้ำไม่อยู่พวกนี้จะเป็นธาตุจะเป็นภาคอีสานแล้วก็น้ำเค็มคลนตมชื้นฉ่ำจะเป็นภาคใต้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าใครอยู่ภาคไหนโอกาสที่จะมีปัญหาด้วยธาตุนั้นน่ะก็จะยิ่งมีอากาศมีโอกาสมากขึ้นนะคะอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของธาตุไฟส่วนใหญ่นะคะหรือภาคกลางก็จะมีปัญหาในเรื่องของธาตุลมนะคะหรือภาคอะไรนะคะภาคอีสานจะมีปัญหาในธาตุน้ำและภาคใต้จะมีปัญหาในธาตุดินแต่จริงๆแล้วธาตุดินจะเป็นที่ตั้งของกองธาตุทั้งหมดนั่นก็หมายความว่ามีปัญหาได้เกือบทุกอย่างเลยนะคะทั้ง3อย่างอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะอธิบายให้ฟังอันนี้จะเป็นแนวที่เอามาใช้นะคะในแนวของอาจารย์หมอเพ็ญนภานะคะตรงนี้พอจะจำได้ไหมคะพี่ๆน้องๆค่ะทันไหมคะเนี่ยกลัวไม่ทันไม่ทันบอกนะคะพูดใหม่ได้ค่ะฟังวิดีโออัดใช่ไหมกลัวไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราต่อไปเลยนะคะพี่จะสี่ทุ่มแล้วอันนี้เป็นธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนก็จะบอกแนวโน้มของปัญหาสุขภาพนะคะธาตุเจ้าเรือนดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงลมเป็นยังไงอาจารย์เลขคะหารือว่าคิดว่านักเรียนจะจำได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าช่วงไฟพอดีนะคะ เราเอาไว้เรียนต่อสัปดาห์หน้าดีไหมคะได้ค่ะได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ธาตุเจ้าเรือนนะคะกลัวจะเครียดกันได้เลยค่ะพี่งั้นเท่านี้ก่อนนะคะพี่เท่านี้ก่อนนะคะพี่ชื่ออะไรคะค่ะเดี๋ยวเปิดจอมาเจอกันสต๊อปแชร์มาเจอกันนะคะตาก่อนอันนี้นึงนะคะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เรียนจนมีกรรมการเลย
มีระฆังเตือนแล้วกำลังจะไปอยู่แล้วเนี่ยนั่งหลับในหลับข้างนอกด้วยค่ะครูเล็กหลับในกำลังเคลิ้มกำลังฝันอยู่พอดีเคลิ้มตอนเช้าได้ลมได้ลมกำลังอีกนะคะทีนี้เอ็นเลยนะคะไปเลยนะคะวันนี้ก็เลยแบบอย่างน้อยๆก็อย่างได้สัก10ข้อนะข้อสอบนั้นพี่นิดหน่อยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าเนี่ยเวลาเป็นของเราเรียนได้ไปต่อเนื่องไปได้ค่ะชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงที่ทุกวันศุกร์ยังเป็นวิชาสุขภาพองค์รวมอยู่นะคะนักศึกษานี่จะเป็นนักศึกษาอนามัยนะคะนอนข้ามไฟมาแล้วก็จะนอนต่อไม่หลับนะคะนักศึกษาอุ๋ยคุยได้นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนค่ะพี่ปานะคะใช่ไหมคะคำพีอุทกโลกอะค่ะเกี่ยวกับท้องแล้วก็ท้องเดินอาหารหรือว่าทางเดินอาหารค่ะได้ทั้งหมดอุทรโลกใช่ไหมคะคำพีอุทรโลกใช่ไหมคะใช่ค่ะทางเดินอาหารใช่ไหมคะไม่ใช่ท้องเดินอาหารอ่ะใช่ค่ะทางเดินอาหารอิ่มเท่าที่ฟังมานะคะตั้งใจฟังมากนิดหน่อยเห็นภาพไหมคะยังรู้ว่าเราพูดผิดใช่แล้วก็นักศึกษานะคะนักศึกษาจะเป็นผู้มีประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็เลยเป็นประโยชน์สำหรับการแลกเปลี่ยนของวิชาสุขภาพองค์รวมนะคะที่เราได้รู้หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ของพี่น้องนักศึกษาของเรานะคะนักศึกษาของเราสรุปว่าอยู่ปัจฉิมวัยหมดเลยใช่ไหมคะ32อัพนะคะดังนั้นน่ะปัจฉิมวัยมานานแล้วนะคะ นึกว่าเพิ่งจะย่างปัจฉิมวัยโอ้พอฟังแล้วโหผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วเหรอเนี่ย30ปีแล้วของป้ามนก็จะ30ใจจังแล้วใช่มั้ยดีใจจังได้เป็นวัยเดียวกันยินดีต้อนรับหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้เราได้ประโยชน์มากเลยนะคะได้ย้อนอดีตถึงเรื่องของการดูแลในสมัยที่เรายังไม่มีการแพทย์ที่เป็นการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามานะคะเราได้ดูแลกันยังไงเรื่องของสุขภาพองค์รวมนะคะแล้วพี่น้องแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ของการได้อยู่ในวัยนั้นในช่วงในห้วงเวลานั้นที่ได้ใช้การดูแลสุขภาพองค์รวมที่เป็นวิชาของภูมิปัญญานะคะวันต่อๆไปนะคะอาจารย์เล็กก็จะได้มาพาพี่น้องรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้พาเราเทียบดูนะคะว่าเราธาตุอะไรเราเรื่องของธาตุจริงๆอาจารย์หมอเขียวเคยเขียนไว้ในตำราที่อาจารย์ตำราของแพทย์วิถีธรรมนี่แหละค่ะอาจารย์ก็เคยเอาเรื่องของธาตุต่างๆมาลงในหนังสือไว้อยู่นะคะแต่ต่อมาพวกเราก็ไม่ได้เล่าสู่กันฟังเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มาใช้ดึงเอาที่เราจะปฏิบัติง่ายๆมาทำนะคะก็เป็นการได้กลับไปรู้จักกับข้อมูลของบรรพบุรุษของเราที่ได้ให้ข้อมูลมาแล้วซึ่งก็ควรจะมีการสืบต่อนะคะควรจะได้มีการสืบต่อการแพทย์แผนการแพทย์วิถีธรรมนะคะเป็นการแพทย์ที่บูรณาการการแพทย์ทุกแผนนะคะทั้งการแพทย์แผนไหนคะที่แยกออกมาที่แยกเป็นกลุ่มแผนตะวันตกก่อนแผนปัจจุบันก่อนนะคะแผนตะวันตกแล้วก็แผนอะไรคะของถ้าตอบคำตอบนี้จบแล้วก็จะได้นอนค่ะ แผนไทยนะคะแผนไทยแผนไทยค่ะแผนอะไรอีกคะแผนไทยแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันละอันหนึ่งแผนปัจจุบันสองแผนไทยสามแผนจีนแผนทางเลือกแผนทางเลือก
แผนพื้นบ้านก่อนก็แล้วกันนะคะแผนพื้นบ้านก่อนทีนี้นอกจาก3แผนนี้เนี่ยจะเรียกว่าทางเลือกหมดเลยนะคะทางเลือกหมดเลยดังนั้นก็สรุปว่าในนิยามของการแพทย์ที่ประเทศไทยมีนะคะมีอยู่4ชื่อนี้ค่ะแผนพื้นบ้านตกหรือแผนปัจจุบันนะคะปัจจุบันแล้วก็แผนไทยแผนไทยกับแผนพื้นบ้านนี่แยกกันเรียกว่าแผนไทยแล้วก็มาแผนพื้นบ้านอันไหนที่ไม่เข้า3พวกนี้ไม่ใช่แผนตะวันตกไม่ใช่แผนไทยไม่ใช่แผนพื้นบ้านเรียกทางเลือกหมดนะคะแผนทางเลือกหมดค่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.ธนวรรณศรีอมรรัตนกุลค่ะอาจารย์ดร.เล็กของเรานะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์เล็กค่ะและขอบคุณอาจารย์เล็กนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านค่ะขอภาคเพียรเรียนรู้นะคะสนุกมากเลยวันนี้กันตอนนี้เรารู้เพียรรู้พักกันให้พอดีอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรจ้าจนค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรจ้าจนค่ะคารวะผู้มีอายุยาวค่ะเดินถึงจะเดินทางจะเดินภัยค่ะเดินทางจะเดินไปนะคะคารวะหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะเดินทางสำเร็จดีทุกท่านนะคะเดินสินจะเดินคารวะคุณรู้อาจารย์ดร.ธนวรรณศรีอมรรัตนกุลค่ะครับขอบคุณค่ะขอโอกาสขออนุญาตอนุโมทนาทุกบุญกุศลนะคะแล้วก็ให้บุญรักษาธรรมะคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุครับยืนรักศีลค่ะนานาปิวิชชาลังสภาพเพียงตามฝึกฝน